มา22,000นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมาคมกีฬาบิลเลตแห่งประเทศไทยครับร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับขอนำผู้ชมมาชมการไลฟ์สดครับการแข่งขันสนุกเกอร์ Thailand Ranking Circuit ครับวันนี้เป็นรอบเที่ยงนะฮะเที่ยงครึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างคนนี้ครับขวัญใจตลอดการประชาชนครับชาวไทยครับต๋องสิทจ่อยครับต๋องสิทจ่อยนะฮะวัฒนาผู้อ้อมครับพบกับแปะสัมภาวุฒินะฮะแปะสัมภาวุฒินัตพลแก้วภูสิทธิ์นะฮะโอ้โหมาถึงวังสนุกเลยครับต๋องสิทจ่อยคู่นี้แก้เข้ากลุ่มไหมฮะนี่ครับไปนั่งชมครับหลังพัทยาครับสุริยาสุวรรณสิงห์ครับรอเสียบบรรยายสวัสดีทาง YouTube ด้วยนะฮะอย่างนี้ตบได้นะหลุมกลางหลุมยาวเนี่ยแล้วจะตายก็ตายลูกที่ตบที่เหลือนี่ไม่ตายนะแล้วยิ่งวิ่งขาวไปหาน้ำเงินเอาแล้วครับเอาไหมน่าจะดูกันก่อนนะดูแล้วเอาครับหลุมยาวคือเขาบีบมาให้ขาวเห็นแดงลูกขวามือล่างด้วยอ่ะเพราะไม่จ่ออยู่อะแปะก็ต้องสู้ครับแต่สู้ไม่ลงนี่เสียหายเลยนะสู้ไม่ลงตายด้านขวาต้องดูครับว่าเขาเอาขาวขึ้นมาตั้งตรงกลางให้เขียวบังแดงขวามือด้วยหรือเปล่าแต่สู้ลงครับขาวยังไงอย่างนี้โอ้โหถ้าเล่นน้ำเงินหลุมยาวเอาไหมเหมือนกันครับเล่นน้ำเงินเล่นเขียวเพราะว่าเอื้อมสุดเอื้อมอยู่แล้วใช้เล็ดครับน้ำเงินลงได้แดงหลุมล่างขวานะฮะอายุห่างกันเยอะไหมฮะอายุน่าจะห่างกันพอสมควรนะน่าจะ10กว่าปีอะผู้สินครับโอเชียงใหม่ตรงๆเลยนะโอ้โหปล่อยไปอย่างนี้ได้น้ำเงินเอาละเอาละเอาละสวยครับน้ำเงินลูกนี้ลงขาวระเบิดกลุ่มแดงหรือเปล่าไม่เอาเลือกเหลืองต้องเอาครับถ้าเลือกเหลืองเนี่ยแดงมีลูกเดียวคือลูกหน้าดำนะลูกลอยหน้าดำเนี่ยขาวต้องมาทางนั้นนะฮะไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าเลือกน้ำเงินนี่ระเบิดกลุ่มแดงครับกระจายแดงโอ้นี่กดสกูนี่หลบเหรอหลบกลุ่มนะก็ไม่หลบดิได้อยู่ข้างชิงขวาแต่ยากต้องบอกว่าโตสตาร์นี่เปลี่ยนภาคสักลาดใหม่ด้วยโอ้ยยากนะถ้าออกแรงไปเล่นดำเนี่ยยากบอกได้เลยยากปากียังปากียังอยู่โต๊ะ2นะฮะปากียังสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะทั้ง YouTube ทั้ง Facebook บอกได้เลยข้างชิ่งไม่ง่ายถ้าเป็นโต๊ะแข่งขันต่างจังหวัดเนี่ยในรอบสุดท้ายเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าเป็นโต๊ะที่สมาคมเนี่ยที่ TBC เนี่ย
่ที่แข่งกิลสครัวยากมากเป็นไงครับยากไหมยากครับลูกข้างชสิ่งองเนี่ยต้องหลุมกลางไหมหรือจะเล่นหลุมล่างหลุมกลางก็ข้างชมพูด้านซ้ายนะฮะถ้าจะเล่นหลุมกลางหรือเล่นล่างบนขวาก็ได้บนซ้ายโทษขออภัยครับบนซ้ายก็ตบได้สวยเฮียเดินไปตรงๆไปหน่อยเดินหน้านิดเดียวต่อแดงขวามือได้ทั้งดำเลือกเลยดำชมพูเลือกได้เลยครับรายการนี้คัดไปแข่งรอบสุดท้ายที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะระหว่างวันที่24ถึง29มิถุนายนนี้ฮะก็คือปลายเดือนนี้แหละใครเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยฮะสวยครับโอ้โหดักดำไม่ลงครับเอาละพี่ใหม่ผมมาละพี่ใหม่ขอบคุณพี่ใหม่ครับพี่ใหม่รายการคิวสคูคิดถึงเลยนะมาดูครับคู่นี้ครับสถิติพี่ใหม่ของเราหนึ่งเดียวในสมาคมกีฬาบิลเลียร์แห่งไทยครับที่ทำสถิติวงการสนุกเกอร์ครับในรายการหลักๆของประเทศไทยนะแรงกิ้งอะไรเงี้ยหกแดงอะไรเงี้ยคนนี้ครับเจ้าของสถิติคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะไม่เคยแข่งขันมาก่อนโอ้โหนี่ก็มวยไม่กลัวเลยฮะแทงไม่กลัวด้วยไม่เคยเจอกันมาก่อนต้องสิชอยเล่น13ปีได้ไป6แชมป์แล้วนะแข่งไป205แมตช์ชนะ 70% เบรกสูงสุด137แต้มนะทำเกิน100แต้มคือเซนจูรี่เบรกไว้18ครั้งเงินสะสม 1,977,500 เกือบ2ล้านบาทนะฮะที่เล่นในไทยเนี่ยนะ13ปีนี้ช่วงปีแรกๆนี่เขาอาจจะไปอังกฤษด้วยนะตอนนั้นอยู่อังกฤษส่วนณัฐพลแก้วบุษิตหรือแปะสัมภวุฒินะเล่น13ปีเหมือนกันแข่งไป154แมตช์ชนะ 43% ก็คือแพ้มากกว่าชนะเบรกสูงสุดทำไว้87แต้มเงินสะสมทำได้ 345,000 บาทนะก็ต่างกันพอสมควรครับโอ้ขี่มือเหรอจะสู้เลยเหรอโอ้นี่สู้แล้วนะฮะเรียกว่ายังไงเนี่ยเหมือนจะสู้หรือไม่สู้มันเหมือนจะออกทางขวานะ แพ็คแพ็คครับแพ็คโดนที่ครับอย่างนี้ต้องลุ้มกลางเมื่อก่อนครับคนไทยจะพูดตองลุ้มก้างคุณ JP สมุนไพรบำรุงไก่ชนนะไปดูครับบ้าน24นี้ครับที่สนาม 3,000 ที่นั่งนะ 4,000 ที่นั่งของจังหวัดนครสวรรค์นะฮะแข่งเรียกว่าสนามแห่งนี้ก็เคยจุคนดูสนุกเกอร์เป็นพันๆมาแล้วอ่ะคนดูอ่ะพันสองพันคนก็เคยมีมาแล้วนะฮะแต่ก่อนจัดเกือบทุกปีครับสุดยอดขาวแรงไปนิดนึงได้ไหมไม่น่าได้นะชมพูน่าจะบังจะเล่นก็เล่นได้หลุมกลางครับขอบคุณครับแสงสีเสียงชัดเจนนะคุณคุณอ่านว่าอะไรชันชลมชัยหรืออะไรเจริญชัย
ชลัมชัยขออภัยด้วยถ้าอ่านชื่อผิดนะฮะนักพากย์เจ้าถิ่นได้ลงไหมเจ้าถิ่นนี่ใครครับโฟนนครสวรรค์ก็ลงแข่งอยู่นะนุกคอนหวันก็ลงแข่งอยู่ถ้าชนะน่าจะยกไปหรือเปล่าชนะรอบนี้นะฮะแต่ที่แน่ๆครับต๋องสิทธิ์ชอยเนี่ยถ้าชนะก็จะยกไปที่นครสวรรค์เลยในรอบ32คนสุดท้ายจะยกไปแข่งที่นู่นนะนครสวรรค์นะจังหวัดนครสวรรค์อ๋อคุณเฉลิมชัยขออภัยครับขอบคุณมากครับเห็นไหมเห็นแล้วต้องสู้แน่นอนครับลูกนี้ต้องหลุมกลางอดีตนี่หลุมกลางนี่เป็นที่ชื่นชอบเลยรอบชิงต๋อง VS นุกดุกดิกที่ไหนครับที่นครสวรรค์ใช่ไหมฮะโอ้โหเห็นไหมเห็นครับขาแดงด้านซ้ายผู้ชนะจะไปเจอใครรอบ32คนที่จะยกไปใช่ไหมถ้าเป็นคู่นี้ใช่ไหมฮะยกเว้นต๋องนะถ้าต๋องชนะเนี่ยยกไปแต่ถ้าเป็นแพทย์สัมภวุฒิอาจจะต้องมีแข่งในรอบ32คนที่นี่นะฮะจะยกต๋องโอ้บางกว่าครับผู้ชนะเดี๋ยวผมดูให้ครับคุณปุ้ยต๋องสิทธิ์ชัยอ๋อยกไปอยู่แล้วถ้าเจอยานวุฒิเผือกกล่อมนะโฟนนครสวรรค์กับต๋องสิทธิ์ชอยถ้าชนะนะมีโอกาสก็มีโอกาสยกไปแน่หรือไม่ว่าเป็นแปะสัมพุทธชนะก็อาจจะยกไปด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นโฟนเข้านะโฟนนครสวรรค์เพราะเป็นเจ้าถิ่นนะสวัสดีครับคุณคนทำที่นอนครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะนี่มองไม่เห็นนะเหลืองบังต้องสายตบนะฮะเนี่ยสายตบครับสายเปลี่ยนจากสายตบเป็นสายเปลี่ยนเอาหลุมกลางแล้วฮะชมฟรีครับคุณอัธพลครับชมฟรีนะนครสวรรค์สนาม 4,000 ที่นั่งอย่าลืมนะฮะ24ถึง29มิถุนายนนี้ครับเดือนนี้แหละฮะไปชมกันได้เลยครับตอนแรกเนี่ยชื่อแรกๆเนี่ยมือไวการ์ดจะเป็น F นครนายกกับหมูปากน้ำนะตอนนี้เริ่มไม่ชัวร์แล้วฮะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีแข่งที่อังกฤษด้วยนะอาชีพเปิดแล้วเอาครับถ้าเอฟหมูไปเนี่ยโอ้โหแต่ที่แน่ๆครับซันนี่เขาจะอยู่เมืองไทยก่อนนะฮะยังไม่ได้เล่นอาชีพนะเขายังอยู่ถ้าเขาติดไปนครสวรรค์เนี่ยเขาไปนะฮะซันนี่สายล่อฟ้าขอบคุณครับคุณกิติรัตน์นวลแก้วพุทธศิลป์ต้องบอกพุทธศิลป์คิวสคูลอาจารย์กิติรัตน์ก็เป็นพุทธศิลป์สากลไปแล้วฮะตอนนี้ตัดสินเสียงดังฟังชัดครับมาดูครับต๋องสิจอยแล้วแดงกระจายอย่างนี้ด้วยน้ำเงินโอ้แรงไปนิดนึงคงต้องไปหาเขียวครับเขียวเอาเขียวขึ้นมาลากขาวขึ้นมาข้างบนหน่อยหยุดตอนนี้ก็ซ้อมทีมชาติด้วยนะก็เรียกว่า
เอเชียนอินดอร์ก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาทีมชาติครับชุดเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตครับซึ่งจะเริ่มแข่งขันในปลายปีนี้ฮะเดือนพฤศจิกายนนะเมืองไทยเป็นเจ้าภาพประเทศไทยฮะเด้งตียังไงหรือจะรอข้างชิงก่อนไหมเอาไหมไม่เอาครับเล่นแดงขวามือแต้มยังไม่ขาดนะฮะยังเหลืออีกเยอะครับสวยครับโอ้โหแทงอย่างนี้แทงอย่างนี้ถ้าแปะสัมภวุฒิไม่เข้าฝักจริงๆเนี่ยเกรงว่าอันตรายจะไปสบายโอ้โหดูแต่ละลูกเหลือแดงอีกลูกหนึ่งแล้วแดงลูกสุดท้ายดูครับต๋องจะวางแผนไปสกิดยังไงพี่ต๋องมือเท่าไหร่ประเทศไทยน่าจะท็อป16เอ้าโอ้โหบนโต๊ะมี43 50ยังไม่ขาดนะครับดูว่าเบียดได้ไหมดำเนี่ยผมมันมีนี่บังอยู่ไม่น่าจะมีเหลี่ยมนะฮะเพลินตาเหลือเกินนะคุณเฉลิมชัยตอนนี้ไม่เพลินแล้วฮะกันนะกันอย่างเงี้ยเขาน่าจะเช็ดบางปางนี่เบิ้ลอีกทีใช่ไหมขอแค่แดงเดียวนะฮะต๋องจะได้เฟรมแรกเซฟแดงไว้ก่อนลูกนี้เอาลูกที่มันลอยๆก่อนเช็ดบางๆขาวยังไงอืดเข็นไปนิดนึงอยู่อันดับ9ใช่ไหมฮะผมไม่ได้เปิดดูเลยแต่รู้ว่าท็อป16แน่นอนคือเขาจะจัดอันดับ3รายการครั้งหนึ่งแล้วก็อันดับก็ยังเหมือนอังกฤษฮะเหมือนอาชีพโลกก็คือเอาปี2ปีที่แล้วตัดออกไปคะแนนมาวัดกันต้องดูของ2ปีที่แล้วด้วยนะผลงานการลูกโอ้โหอย่างนี้จะโดนก็ลูกที่วิ่งอยู่นั่นแหละหักคอได้ไหมถ้าได้แล้วเรียบร้อยเลยนะดูแล้วน่าจะได้นะแค่แดงเดียวครับอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับเฟรมแรกไม่น่ามีปัญหาสำหรับต๋องสิทธิ์ช่อยกาเข้าชิงเขี่ยด้วยพี่เคหลอนนี่เศร้าสิงบนโต๊ะมี35 45 13 13แต้มขาด3สนุกนะ4สนุกตบชมพูก็4สนุกครับนี่น่าจะซ้อมมือหรือเปล่าอ่ะยอมครับก็วัฒนาภูมิอ้อมครับขึ้นนำ1ต่อ0เฟรมนะครับระบบ4ใน7เฟรมนะฮะตามสเต็ปพี่ต๋องครับเช็ดลูกครับต้องเช็ดลูกครับเพื่อช็อกเชิกมันติดลูกสีครับเช็ดหมดครับเมื่อเช้านี้ก็มีที่ชนะก็มีพุทธการขิมสุขนะฮะหรือพุทธลังสิตชนะรัตนนเขมทัตครับหรืออิสิตตายซึ่งทั้งคู่ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ตายนะฮะทั้งคู่เลยศิษย์รุ่นพี่แพ้ศิษย์รุ่นน้องผ
ุทธรังสิตชนะไป4-0เดี๋ยวบ่าย3เนี่ยอาจารย์จะลงแล้วอาจารย์จะลงโต๊ะ3นะชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์จันต่ายบิจิตรเจอกับมงคลจูยิ้มครับหรือขวัญชนบุรีนะฮะอาจารย์ต่ายก็หมายมั่นปั้นมือครับจะไปบ้านพ่อตาพ่อตาอยู่นครสวรรค์นะฮะปกติแกก็จะเป็นหนึ่งในโต๊ะโผจัดนะฮะหนึ่งในคือแต่ก่อนนี้จะเป็นสสพินโยจะเอาไปจัดแล้วก็อาจารย์ต่ายก็จะแต่ตอนนี้โต๊ะ3คู่แรกยังไม่จบนะโต๊ะ3คู่10โมงเช้ายังไม่จบนะฮะคู่10โมงเช้าโต๊ะ3นี่ระหว่างเต็กหัวหินนะวรวิทย์สุริยะศรีวันกับอนนท์สนธิทิพย์ก็คือนนท์ PS นะยังไม่จบเลยก็รอไปครับสบายสบายเอาครับจะสู้เลยไหมยาวๆมันท้าทายกันอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าลงได้ดำแต่ไม่เอาดีกว่าเอาชัวร์ดีกว่ากันไปก่อนครับส่งเขาลงไปข้างล่างเล่นแดงลูกล่างสุดด้านซ้ายนะฮะเช็ดบางๆออกทางซ้ายแปะสัมภาวุธยังไม่เคยเข้ารอบสุดท้ายนะหรือเคยครั้งหนึ่งผมจำไม่ได้จำไม่ผิดนะเห็นไหมแดงลูกบนขวาเนี่ยนะด้านตรงๆกับแดงลูกขาวอะฮะเช็ดได้ไหมเช็ดได้นี่สีมันเกรงว่าจะไม่มีสีเล่นไงถ้าตบแบบตบได้แต่จะไม่มีสีเล่นมันก็จะต้องมานั่งกันเองอีกเลือกกันดีกว่าครับถ้าเลือกที่จะกันในต๋องสิทธิ์ชอยนี่ไม่ก็เรียกว่าครบเครื่องทุกอย่างครับตั้งใจสู้ยังมีลุ้นแต่ถ้าเลือกที่จะกันนี่บอกเลยว่าเหนื่อยครับสำหรับคู่แข่งเพราะว่าแกตั้งใจกันแล้วเหลี่ยมแกดีครับทิศทางขาวนี่ก็เรียกว่าประสบการณ์กว่า40ปีนี่ไม่ต้องพูดถึงเป็นลองทุกอย่างครับแปะสัมภาวุธคือต้องเล่นไปการตามเกมอ่ะแต่ถ้าเขาจะเลือกสู้คือเขาต้องเน้นสู้เป็นหลักนะผมมองนะในนี้ผมวิเคราะห์นะคือถ้าเล่นเกมเมื่อไหร่เป็นลองแต่ถ้าเล่นไปตามเกมอ่ะคือเกมกันต้องการให้ดีบีบไม่ได้แต่ถ้าเลือกที่จะสู้ก็ต้องไปให้สุดนี่ครับเลือกสู้ครับสู้ด้วยกันด้วยโดนไหมครับโดนครับหลังดำเนี่ยลูกข้างขวาของดำเนี่ยคือแล้ววิธีนึงที่แป้สัมพุทธจะชนะได้ก็คืออย่างที่บอกครับรอให้พี่ต๋องสู้รอให้ต๋องสิทธิ์ซอยสู้ถ้าพลาดมาก็ตามซ้ำเล่นจังหวะ2แต่รอให้สู้แบบ50 50 60 60 40เงี้ยแล้ววัดเอาต้องเคยชนะรอนนี่มั้งไหมน่าจะเคยนะไม่เอาต้องบีบให้อยู่นะฮะคุณสมเจตบอกเข้ามาดูพ่อต๋องขอบคุณครับถ้าการต้องการให้ดีนะอย่างนี้บีบดีครับสวยครับหนีทางด้านขวานะเหลี่ยมไม่ดีนี่ขาวลอยเลยนะอ
สู้เลยป่ะถอยสกูถอยถอยยาวๆนี่ครับต้องรอให้สู้ถังร้อยถอยหลังโอ้ยเอาตรงนั้นเลยโอ้นี่เขาสู้เต็มตัวเลยนะโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยนานๆทีเห็นพี่ต๋องเล่นยาวๆในวัย52แสดงว่าซ้อมถึงทีมชาติซ้อมถึงถ้าซ้อมถึงนี่อันตรายแล้วแปะสัมภวุฒิคือแกเป็นคนที่คนหนึ่งที่นักกีฬาทุกคนควรจะเอาเป็นตัวอย่างนะเรื่องการฝึกซ้อมนะฮะไม่ว่าอย่างวันนี้ก็แข่งที่สมมติว่าแพ้ที่ต่างจังหวัดมาเขาเดินทางถึงกรุงเทพอีกวันหนึ่งเขาซ้อมแล้วอ่ะโอ้โหสวยมากอีกวันมาซ้อมทีมชาติแล้วอ่ะวินัยนี่สุดยอดครับไม่ใช่วินัยทองลายนะดูดิอยากให้เยาวชนหรืออะไรเอาเป็นเยี่ยวอย่างครับต๋องสิทธิ์ชอยซ้อมทุกวันแล้วคิดดูมาเป็นเวลา40ปีนี่ซ้อมทุกวันนี่เป็นผมนี่อ้วกออกเป็นลูกสนุกแล้วเป็นผมนี่อ้วกออกเป็นลูกสนุกแล้วโอ้จะไม่ซ้อมกับวันที่มีธุระหรือไปวัดหรือเดินทางเนี่ยนะฮะนอกนั้นซ้อมหมดดูแล้วเพลินเลยว่าเนียนเลยนะบางหนาไปนะไม่ใช่บางกว่าลูกนี้หนาไปนิดนึงนี่ครับสิ่งที่แปรสัมภวุฒิต้องการคือเก็บจังหวะสองครับรอคู่แข่งพลาดแล้วต้องตามซ้ำให้สุดนะสกูมาเล่นแดงลูกคู่นะฮะแรงเกินแรงเกินกันดิครับกันเขาจะแทงยังไงครับอย่างนี้เอาลงไปข้างล่างครับนี่ไงกระจายไปเลยดีกว่ายังไงอะยังไงโอ้โหแดงขวามือจ่อแต่ไม่เห็นเหลี่ยมครับสามลูกนั้นบังครับเอายังไงล่ะคิดหนักแล้วโอ้โหต๋องสิทธิ์ชอยเข้าชิงมองเข้าชิงแล้วเข้าชิงตบหรือเข้าชิงกันหรือจะโฉบโฉบยากครับโฉบต้องหลุดแดง3ลูกให้ได้นะฮะนี่เขาเลือกลูกบนหรือเปล่าเลือกเข้าชิงนะเข้าชิงแปะสมมุติได้หลุมกลางหรือหลุมบนหลุมบนต้องเช็ดยากหน่อยหลุมกลางวางมือง่ายบนขวาต้องใช้เล็ดเช็ดเอาเลือกเล็ดเช็ดครับเลือกลูกที่ชอบแล้วเลือกลูกที่ใช่นะฮะนักกีฬาบางคนชอบอย่างไหนแล้วแต่ชอบลงได้ดำสวยเฮียเอาละครับมีแดงหลุมกลางรองรับการเข้าเบรกของแปะสัมภวุฒินะฮะนี่เหมือนจะเป็นทหารเรือแต่ไม่ใช่ทหารเรือนะสกูมาละถังลอยแล้วถอยหลังกักกักหลุมยาวสิครับอย่างนี้คู่นั้นได้ไหมไม่ได้หรอกได้เหรอไม่ได้นะหลุมยาวกับหลุมกลางเลือกเอาไททอนาโด40ไม่แน่นะฮะกดแล้วกดอย่างนี้หลุมยาวครับลงได้ดำไม่งี้แม่นเหมือนกันทำไปเล่นไป
จัดที่นครสวรรค์วันที่24 ถึง 29 มิถุนายนนี้นะฮะเดือนนี้นะฮะรอบสุดท้ายนะฮะ24ที่4,000ที่นั่งมั้งโรงยิม4,000ที่นั่งฮะเคยจัดบ่อยครับแต่ก่อนจัดบ่อยฮะอันนี้เอามาจัดแล้วฮะนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพโรงยิม4,000ที่นั่งโอ้โหแดงลูกกลางหรือขวามือขวามือน่าจะได้อยู่นะลูกบนอ่ะแต่ถลุมกลางต้องมาหาดำนะฮะนี่เลือกอะไรฮะเลือกหลุมกลางนะฮะวัดขาวดีๆสกิดเตะออกไปก็ได้เตะแดงลูกใดลูกหนึ่งออกมาเพื่อเล่นดำนี่ครับต้องรอเก็บจังหวะ2อย่างนี้ฮะอย่าหลุดเองแล้วกันถ้าหลุดเองก็พะโล้นะแปะบังนาคุณสุธิเทพนกเทศนะฮะคุณต๋อยระยองไอ้ต๋อยจันระยองหรือจันนะแกอยู่จันนะตอนนี้แกอยู่ที่ไหนประกาศดีนะแกมาทักในนี้ไม่งั้นประกาศคนหายแล้วดูดีๆครับว่าจะเล่นเพื่อวางแผนไปเล่นแดงต่อนะคือ3ลูกมันบังมันขบกันไงไอ้3ลูกด้านซ้ายเนี่ยตบแดงลูกเนี้ยก็จะกินดำแน่นอนครับแต่พยายามเขี่ยด้านซ้ายออกมาหรือไปช้อนขวามือลองวางแผนเอาฮะนี่น่าจะปล่อยฟอลโล่มาแล้วเขี่ยโอ้เขี่ยไปเก็บนนบีเอสก็ชนะเต็กหัวหินไป4-2เฟรมนะฮะบอกได้เลยครับถ้าต๋องซีจอยชนะนี่จะยกไปที่นครสวรรค์เลยนะในรอบ32คนไปแข่งที่นั่นนะฮะจะยกคู่ที่จะเจอกับต๋องฮะโอ้โหเคลียร์ลูกนี้ได้ไหมลูกคู่นะไม่น่าจะได้นะดำบังละแต่มาตั้งบังกันนะหรือไม่ก็เบิ้ลแดงหลุมกลางแต่คงไม่เบิ้ลสู้นะเลือกที่จะกันนะต้องกันฮะเอาขาวลงไปข้างล่างนี่จะเอายังไงครับเขาจะเลือกเบิ้ลหรือยังไงวางไว้หลายตำแหน่งเหลือเกินบ่อยเหรอมันยังไงกันไหนลองบอกดิบ่อยแดงลูกล่างเหรออ๋อเช็ดเหรอเฮ้ยเฮ้ยบ้าไปแล้วลูกนี้โอ้ต้องบอกผู้ชมว่าไอ้คอมเมนต์มันบังผมนะผมไม่เห็นว่าเขาจะเล่นลูกไหนอ่ะฝั่งซ้ายเนี่ยผมเลยบอกท่านผู้ชมว่าผมมองไม่เห็นเดี๋ยวพูดอะไรไปผิดพลาดคอมเมนต์มันบังนะผมเห็นแค่สี่เหลี่ยมมองโต๊ะแต่อยากเห็นคอมเมนต์เท่านั้นอ่ะยอมให้บังอ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วแป๊ะสัมภวุฒิคุณต้องสู้แล้วคุณลองเล่นแดงลูกเมื่อกี้ได้คุณก็ต้องเล่นลูกนี้ได้เขียวหลุมกลางเอาแล้วครับเอาแล้วไงลูกนี้จะเคลียร์กันทันทีนะตบแดงลูกนี้ลงเนี่ยขาวยังไงขาวบุฟเฟ่อ๋ออย่างนี้ก็ได้ดำต่อ วินัยหยาดคำแล้วปากปลาทูปลาทูนี่เป็นยังไงปากปลาทูไหนต้องบอกเลยคุณวินัยคุณโอปากปลาทูเนี่ยโอ้ดูดิให้ดูว่าล่อชิงลูกนี้เหลือเสื้อ
เหลือเสื้อพี่หมายบอกมาแปะสัมภูตนี่เคยเข้ารอบสุดท้ายนะ2รายการก็คือปี2015นะเข้ารอบสุดท้ายไปแพ้เอ็มนครนายกนะแล้วปี2017ก็เข้ารอบสุดท้ายรอบ16คนสุดท้ายไปแพ้หยิบสำโรง1-4ตอนที่เจอกับเอฟนครนายกแพ้2015แพ้04ในรอบต่างจังหวัดนะละรอบสุดท้ายมาถึงขนาดนี้แล้วหลุมยาวซัดไปอีกทีนึงลงเมียอนาคตจ่อหลุมกลางไม่จ่อครับแรงไปเบิ้ลได้ไหมต้องดูครับชนะไปแล้วดุกดุกดิก4-1นะดุกดิกนี่รอวันที่13ฮะรอพบผู้ชนะระหว่างอิจจันกับณัฐวัฒน์ผ่องศรีสุขเนี่ยคือใครเดี๋ยวผมไปตามชื่อก่อนสวัสดีครับคุณไปไหนไปกันเบิ้ลหลุมกลางโอ้โหเบิ้ลไม่มันเหมือนกับไม่มันยึดยึดยังไงไม่รู้นะคู่ฝนนครสวรรค์สกอร์เท่าไหร่ครับเพิ่งเริ่มนะฮะฝนเพิ่งเริ่มนะฮะโพนนครสวรรค์เจอกับพานุเทพสง่าหรืออ๊อฟพระโขนงนะฮะพรโฟนนำ1-0นะฮะนำอ๊อฟพระโขนง1-0นะฮะโฟนนครสวรรเอาไหมวัดไปเลยไหมโอ้นี่เขาไปเล็งจากตรงนี้ผมก็งงไงคือเหลี่ยมตบใช่ไหมแปะสัมภวุฒิเล็งพรปิยะวันนี้มีลงไหมพรปิยะเดี๋ยวดูก่อนครับไม่ทราบว่ามีลงนะฮะพรปิยะกาวสำราญเห็นแต่ชื่อพ่อสมชายกาวสำราญเจอยุทธภพภาคพจน์พรุ่งนี้ป่ะหรือวันนี้ไหนพรุ่งนี้หรือเปล่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะเจอพรุ่งนี้วันนี้พ่อแข่งก่อนพ่อคือสมชายกาวสำราญนะฮะหรือชายโซโหอย่าให้โมโหนะแต่เขาโมโหยากครับพี่เคไม่น่ารอดแล้วนะพี่เคน่าจะตกรอบไปแล้วหรือเปล่าเคยเห็นชื่ออยู่ซันนี่แข่งเย็นนี้ครับ5:30อุ้ยขาวเปลี่ยนครับเมื่อคืนพี่เคชนะนะใช่ครับ6แดงต้องยกให้เขาก็ตอนนี้พี่เคก็ฝ่ายฝันครับอยากเป็นแชมป์6แดงประเทศไทยสักครั้งหนึ่งนะฮะคือเก็บมวยประลองนี่เขาเก็บมาเกือบหมดแล้วแต่แชมป์ประเทศไทยเนี่ยเขาอยากมากแต่ยังบอกครับเกมประลองมันมีให้เขาเรียกว่ามันมีเวลาของมันแล้วก็มีเกมที่ยาวแต่ถ้าเป็นระดับประเทศไทยเนี่ยมันถึงบอกว่า
เพราะเราไม่ค่อยเห็นมือใหญ่ๆไปเล่นมือประลองอ่ะอย่างต๋องสิทธิ์ชอยอย่างกอนนครปฐมอย่างนุกสงขาเนี่ยช่วงนี้คือไม่มีเล่นกับใครเขาก็แบกไงต้องแบกน้ำหนักไงพวกนี้เป็นมือเกรดเอไปละมันก็เลยเราไม่เลยไม่ได้เห็นพวกนี้ลงเวลาแต่เวลาจริงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยพวกนี้ลงเขามาตรฐานก็จะแบบแต่พี่เคก็แม่นนะแต่แบบมันเกมสั้นนะพี่เคอาจจะมันเหมือนกับบางทีมันใส่เกมเข้าไปก็รอลุ้นนะพี่เคก็เคยเข้ารอบลึกนะถึง8 คนหรือ16 8 คนน้องชิงแชมป์ประเทศไทยนะ6 แดงเขาอยากใฝ่ฝันอยากเป็นสักครั้งนะแชมป์ประเทศไทยคือจะได้เป็นรู้ไปเลยว่าเขาคือสุดยอดของประเทศไทย6 แดงแต่ถ้าเข้าไปในสังเวียนของอย่างเป็นทางการแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จไงรอลุ้นกันต่อไปฮะกิกแพ้ริวเหรอริวนครสวรรค์เหรอกิกแพ้ริวในรอบ128นะลองปองวันคิวได้ลงคัดไหมลงคัดไม่น่าจะถึงรอบนี้นะถ้าก็ลงอ่ะเพราะเห็นไม่เห็นรายชื่อนะวรวิทย์ทองเหวียงมาโอ้ยบังไม่เขียวบังนะฮะขอโทษแล้วอยากเห็นพี่เคเจอซันนี่เป็นไปได้ยากครับแต่ถ้าเป็นหกแดงประเทศไทยเนี่ยเป็นไปได้ฮะเจอกันแต่ถ้าเวทีประลองคงจะยากครับสำหรับพี่เคเพราะว่าเขาไม่ไปประลองแน่ซันนี่นะฮะก็เป็นไม่ได้คุณกฤษดาปีที่แล้ว6 แดงใครแชมป์ซันนี่ใช่ไหมปีที่แล้วมึงนะฮะพี่ต๋องสิชอยครับ6 แดงพี่ต๋องสิชอยได้แชมป์ประเทศไทยนะเอฟแข่งวันไหนเอฟไหนฮะเอฟแม่จันเอฟสองเอฟสากลหรือเปล่าถ้าเอฟเอฟนครนายกไม่ได้แข่งแล้วนะทีแรกเขาว่าจะเป็นมือไวการ์ดที่นครสวรรค์แต่ตอนนี้น่าจะกลับไปเล่นอาชีพแล้วเพราะเปิดฤดูกาลเร็วครับปีนี้อาชีพโลกนี่เปิดฤดูกาลตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนุกคอนหวันแข่งวันไหนน่าจะพรุ่งนี้นะรายชื่อวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้นะถ้าชนะน่าจะยกไปนะเพราะเป็นเจ้าบ้านน่าจะเป็นเช่นนั้นนะฮะถ้าชนะเกมยังกวนกันกันอยู่นะฮะอย่าบอกว่าพี่ต๋องเช็ดได้นะแดงหลุมกลางไม่ได้เล่นนะไอ้ยังเล่นอยู่นะเอฟสากลตั้งแต่ได้แชมป์ประเทศไทยก็ยังเล่นอยู่นะแต่ก็ยังไงอ่ะไม่ถึงดวงดาวสักทีห้าอันดับฝีมือเหรอตอนนี้เหรอผมเหรอผมไม่ได้เป็นนักสนุกนะฮะผมโตมาจากสายข่าวฮะสายข่าวสนุกฮะอยู่กับนักสนุกเล่นกับพอเป็นบ้างแต่ก็ตอนนี้ก็หยุดเล่นไปนานแล้วโอ้โหกะคลิกแล้วลงแล้วแต่ก็ยากในการเอาลงหักคอขวาไหมลูกขวาคือลุงแปะนี่กลัวเกินตกรอบ100%ไม่แน่อะไรเกิดขึ้นได้ครับใครนำ2-0แล้วเนี่ยโตนุ้น
ปริญญาเย็นซวงเจอกับอ๋อโฟกฟู่แปดริ้วนะฟู่ฉะเชิงเทราฮะแปดริ้วนำโกะบางประกอก20คุณอิสิทธิราชอ๋อเล่นบ้างนะบางทีก็โทรไปเล่นบ้างขอบคุณครับคุณธนาพลหมวกตาคนนี้เล่นไม่น่าลุงผมก็เล่นมาหลายปีนะ13 ปีมาแล้วจงรักตัวนี้นำเท่าไหร่ฮะ20นะจงรักบุญรอดหรือไผ่สากลไผ่789ต้องเรียกให้ครบฮะไผ่สากลไผ่789นำใครอยู่ตามกฤษดาชุ่มจิตนะหรือโฟกรังสิตอยู่20แต่นิดเดียวก็ลงต้องแตะด้านนู้นนะแตะด้านนี้ไม่มีลงนะต้องบางมากเลยต้องดูว่ามันกึ่งไหนต้องดูครับว่ามันกึ่งไหนกึ่งอีกอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่ลงง่ายๆนะฮะมันคือถ้ามาฝั่งนู้นอะลงยังไงก็ลงแต่นี้ถ้ามาจากฝั่งบนเนี่ยยากครับสวัสดีครับคุณเดชสดครับคุณดวงจันทร์เอาละต้องสิชอยต้องหลุมกลางเมื่อก่อนอดหลับอดนอนทำเอาโลพวกเราอดหลับอดนอนก็เพราะคนเนี้ยล่ะดูแกเล่นอาชีพเนี่ยโดยเฉพาะชิงแชมป์โลกเนี่ยโฟนอ้าวโฟนนำ20แล้วครับโฟนนครสวรรค์นะฮะยานวุฒิเผือกกล่อมครับนี่ครับมีโอกาสยกไปแข่งที่บ้านเกิดตัวเองนะโอ้หนาไปครับต้องสิชอยลูกนี้หนาเกินอ่ะแดงหลุมกลางลงมีโบนัสคือดำฟอลโล่ขาไปเลยโฟนจะไปเจอกับคู่ตองนะฟู่ก็นำ20นะฮะฟู่นำโก้บางประกอกสวัสดีครับคุณชูชัยหลุมกลางเอ้ยเอายังไงเอาชมพูไปแทนแล้วกันหรือไม่ก็วางหลังชมพูมี2อย่างครับผมอยู่อย่างมุมนี้ดูแล้ววางหลังชมพูครับสนิทแน่นอนไม่สนิทเล่นไม่ได้ต้องเล่นต้องสนิทกันจริงๆอื้อหือยาเขียวดูนี่น่าจะชิ้นเดียวนะลูกใกล้ๆใกล้ๆเขียวอ่ะตามไปซ้ำครับสายตาแกก็ไปทำเลสิกมาเหมือนกันนะพี่ต๋องทำเลสิกมาหลายปีแล้วล่ะแต่ก่อนแกก็ที่เลิกเล่นอาชีพเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือสายตาแย่อันนี้มือสั่นเนี่ยดูครับมือสั่นเนี่ยดูจากนี้แล้วแต่ก็ตกแม่นมือสั่นนี่เกิดจากอะไรกล้ามเนื้อมันเกร็งหรือว่าหลายคนครับมือสั่นถ้าเป็นผมนี่มือสั่นสั่นอยากเล่าหรือเปล่าถ้าเป็นผมแทงเนี่ยอาจจะสั่นจากการหลักอยากเล่าอยากสุราไม่ใช่ครับผมไม่ดื่มไปทำเลสิกมานะคุณดิษฐามือสั่นนี่แก้ง่ายนะไม่ใช่พากินสันคุณดวงจันทร์ไม่ถึงขนาดนั้นแซกโซโฟนก็เคยเป็นนะมือสั่นอ่ะมือขวาสั่นจนต้องเปลี่ยนไปแทงซ้ายอ่ะแซกโซโฟนเพราะมือขวาสั่นนี่ยังไงครับวางไว้ติดน้ำเงินเลยเปล่าวางหลังน้ำเงินเลยโต๊ะมันยาวนะได้สแก้วหายเลยนะคุณบรรพตสั่นสู้ครับอ๋อคุณวิบูลขอบคุณครับแก้ชิงเดียวนะฮะโดนแล้วมันจะตายไหมล่ะต้องดูครับโดนแล้วตายไหมอุ้ยแต่ไม่โดนครับไม่โดนแล้วก็เสียหายไหมอย่างนี้มาดูก่อนเขาตบได้ไหมถ้าตบได้เลือกตบนะถ้าไม่ตบไม่ได้ให้แก้ใหม่ยังไม่ชนะครับ
เหมือนเคยเจอใครครับคุณเจนชัยครับถ้า32 ปีที่แล้วน่าจะเจออาจารย์ตายละเพราะหน้ารามนี่เขาน่าจะดังสุดแล้วอาจารย์ตายเนี่ยตายวิจิตเนี่ยเขาเป็นนักศึกษารามมาก่อนนะก็เล่นสนุกตอนเรียนรามนะฮะแล้วก็เก่งจากตรงนั้นแหละฮะไล่กินชาวบ้านเขาจนต่ายพิจิตรโด่งดังครับเคยเป็นนักศึกษารามนะฮะทุกวันนี้จนไม่จบพะเล่นสนุกมาจนเป็นอาจารย์ต่ายไปแล้วแต่เขาจบแล้วนะจบที่รัตนบัณฑิตอาแบกแต่ก่อนครับนักศึกษารามเพื่อนๆนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้พิพากษาแล้วอ่ะอัยการก็มีอ่ะเพื่อนเพื่อนอาจารย์ตายอ่ะแต่อาจารย์ตายมาเอาดีทางด้านสนุกนะอ่ะน้ำตาหลุมกลางต่อเหลืองได้เลยไอ้ต่อแดงยังมีแดงอีกลูกหนึ่งวิ่งมาวิ่งมาหาแดงลูกนี้แล้วก็ต่อดำไปหาเหลืองถ้าคุณเจนชัยเคยเล่น32 ปีต้องเจออาจารย์ตายนะแถวรถซอยรามอ่ะถ้าเจอผมก็ไม่น่าจะใช่อ่ะอย่างนี้ขาวขึ้นนะไม่ได้เล่นดำแน่นอนครับอุ้ยแต่ละไงแต่ละไงหยุดอุ้ยส้มหยุดมาช่วยไว้ได้ครับบังด้วยต้องขอโทษครับขอบคุณครับสลาม8 ปีไม่จบเหมือนอาจารย์ตายดิได้แค่ไม่คิวกลับเดี๋ยวอาจารย์ตายนี่แข่งบ่าย 3นะอาจารย์ตายก็ได้ไม่คิวกลับมาครับแต่เขาติดทีมชาตินะตอนนั้นอ้าวอย่างนี้ยังไงอ่ะโดนเบิ้ลไหมโอ้ยอย่างนี้การยากมันก็ไอ้จะเบิ้ลสู้ก็ยากส้มหยุดก็มาไม่แจกแล้วเรียนรามต่อไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนบังคับบังขับรถเมย์ทุบหัวแต่ก่อนผมก็เรียนนะแต่ไม่เรียนรามเรียนเทพลีลาเทพลีลาก็อยู่หน้ารามฮะมะม่วงหลุดได้ไหมครับมะม่วงหลุดส้มหยุดอะมะม่วงหยุดใช่ไหมมะม่วงจงหยุดสิเอ้าอย่างนี้จะจ่อหรือเปล่าไม่จ่อนะทอรอนี่สาวสวยใช่ไหมทอรอเด็กไทยผมเกียนไม่ใช่นะรอดอทอรอเทพีลาผมเรียนมา6 ปีที่นั่นโอ้โหหักคอลูกนี้เตะแล้วมันไงเหลืองยาหยุดหยุดไม่ไหวครับลบ 4ส้มไม่หยุดครับพลเหลืองพุทธคุณไม่ไหวครับไม่หยุดแล้วคุณวิทิชัยชมพูดำใช่ครับถ้าเป็นเทพวิลานะสีชมพูกับสีดำนี่คนอยู่แถวรามก็เยอะนะแถวนี้ชีวิตก็ไม่รู้ว่ามาเป็นนักข่าวได้ยังไงผมก็ยังงงอยู่เพราะจากจบจากเทพวิลาก็ไปเรียนก่อสร้างดุสิตวิไลเทคสิดุสิตไปเรียนถาปัดเดี๋ยวนี้มาเป็นอย่างนี้งงไม่ได้เดินจบถาปัดแต่มาเป็นผู้สื่อข่าวติด ติดอะไรซะก่อนก็ไม่รู้ ก็จบถาปัดฮะแต่ก็เรียนนิเทศอีกทีโอ้โหการลูกนี้ให้รู้ว่าเทพีลาปักไปซีหน่อยครับเดี๋ยวไปโต๊ะ2เลยปักไปซีคุณลาตีครับพี่ต้นสักปักไปซีรออยู่ไปให้เขาปักไปฟังเสียงชัดๆ
กสดอไม่ติดเมาก็ติดสาวเลิกตอนเรียนแต่ละพอเรียนได้รู้สึกว่าดีไม่ดีขึ้นอ้าวฟุกขอโทษเลยโอ้ยยอมเลยครับต้องที่จอยโอ้ยเจอฟุกทีเดียวกูไม่เอาแล้วยอมดีกว่าแต้มขาดเลยฮะโอ้ตามมาเสมอแล้วครับ1-1ต้องรู้รับลูกนี้ครับโอ้ยเบิ้ลแล้วดูโดนจมูกมันจะเป็นลงได้ยังไงนี่พุทธคุณล้วนๆครับโอ้ถึงชนะเลยอ่ะแต้มขาดเลยอ่ะพุทธคุณล้วนๆล้วนๆจริงๆครับโอ้แปะสามอาวุธตามเสมอ1-1แล้วนะฮะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับบริษัทเทิร์นคีย์คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจนะครับธนาคารออมสินครับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนครับโฮคิทเช่นครับพระราม3และเหม่งจ่ายนะฮะโต๊ะสนุกเกอร์สตาร์ครับลูกสนุกเกอร์อารามิดครับผ้าคิวคู่ซูเปอร์ไฟครับทีสปอร์ต7ครับอเมซิ่งไทยแลนด์สาย50ใช่ครับผ่านกสด.แต่ขาดการติดต่อนะผมเรียนรุ่นพี่น้องชายผมก็จะเรียนกสด.ผมเรียนรุ่นพี่ของแดกบีแอนฮะแดกบีแอนนี่จะเป็นห้องเดียวกับน้องชายผมจะไปเตะบอลด้วยกันที่กสด.นะฮะวันๆไม่ต้องอะไรเรียนถาปัดอาจารย์สั่งงานอาจารย์สั่งงาน11 โมงให้เขียนขาไอ้เขียนให้เขียนแบบ11 โมงเลิกทุ่มหนึ่งพออาจารย์ออกตอนนั้นก็ไปเตะบอลกันแล้วฮะแล้วก็ไปเตะบอลพวกแดกบิ๊กแอดนะฮะตอนนั้นแดกบิ๊กแอดจะเรียนก่อสร้างพี่แดกอ่ะรู้จักไหมฮะนักร้องดังมาเจอกันที่สยามกีฬาฮะมาเจอกันยังคุยยังทักกันอยู่เลยว่ามึงมาเป็นนักข่าวได้ยังไงผมก็เลยถามมันว่ามึงไปเป็นนักร้องได้ยังไงเออก็แค่นั้นฮะลูกอย่างนี้1 ในล้านใช่ครับ1 ในล้านครับนั่น1 ใน 10,000ก็ได้พอมันเกิดโอกาสขึ้นได้สวัสดีครับคุณสุเทพขอเพลงก่อนตายหน่อยฮะ อ๋อคุณกฤษดาเขาอยู่แถวหน้ารามหรือเปล่าก็แต่ก่อนเรียนกศด.บ้านอยู่พัฒนาการนะบ้านต้องขึ้นสาย99ไปเป็นลงพานิชพนครแล้วต่อสาย5สาวๆพรึบพานิชพนครต้องผ่าน BBC ด้วยนะสมัยก่อนใครรู้จัก BBC ไหมสาวพานิชนะสวยสวยกระโปรงอย่างเด็กในห้างคุณมีตังก็เด็กกสดนะสวัสดีครับตอนนี้แข่งที่ TBC นะฮะ TBC สนุกเกอร์เซ็นเตอร์นะอยู่หน้ารามครับ89/1รู้จัก BBC แสดงว่าใบรุ่นนะ BBC นี่ปวช.ก็จะโปงน้ำเงินปวส.ก็กระโปรงแดงรายการนี้ตัวตึงมีใครมั่งโอ้ตึงหมดฮะตอนนี้นุกสงขาต๋องสิทธิ์ฉ่อยซันนี่สายล่อฟ้าไฟนครนายกทุกคนยังอยู่ครบครับขอใครขอคุณก็ใครขอคุณวิทิชัยไปครับตอนเรียนเทวิลาใครขอไปฮะก็เรียกโดนตบใช่ไหมโดนตบเข็มขัดขอนี่คือโดนไม่ได้ตบหัวนะคำว่าตบเข็มขัดตบอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านั่นแหละคือการขอขอบคุณครับคุณมันพดตอบแทน
ตรงรุ่น45ผมก่อนหน้านั้นครับผมก่อน45ไม่ตบก็เรียกขอแต่ไม่ให้ก็โดนตบแต่ก่อนนี้ต้องมีล็อตติ้งนะปากกาล็อตติ้งอ่ะรู้จักไหมฮะเขียนไว้เขียนเนี่ยไว้เขียนแบบนั่นน่ะจะตบอย่างนั้นแหละตบล็อตติ้งนุกคอนหวันเข้ารอบนะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนุกคอนหวันเอฟบูคงไม่มาแข่งแล้วที่แรกจะเป็นมือไวการ์ดที่นครสวรรค์นะตอนนี้น่าจะไม่แล้วนะเพราะว่าต้องไปเล่นอาชีพแล้วฮะอาชีพเปิดเร็วครับปีนี้อาชีพโลกไทยวิจิตรศิลป์เยอะนะฮะอย่างนี้ตบได้นะแดงขวามือเนี่ยตอนนี้รุ่นพี่ในซอยเรียนอยู่นะฮะเป็นไปได้ครับซันนี่อาจจะอยู่เล่นอีกสักรายการนึงแล้วค่อยบินไปก็เป็นไปได้ฮะคือรายการแรกเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนลีกมั้งที่แบ่งลีกอะฮะเริ่มแข่งแล้วซันนี่อาจจะไม่ไปอาจจะรอแข่งจบนครสวรรค์ถ้าได้แชมป์ได้เงินรางวัลเนี่ยก็อาจจะไปตอนนั้นก็ได้ฮะขอค่าตั๋วค่าอะไรก่อนอยู่เทอมนิดๆนะฮะแข่งคอนหวัน24ถึง29นะฮะสิบหกไล่นะรับจบสวยครับลูกนี้โอ้โหสมเด็จล้างรถทับฝั่งทนฟอลโล่มาเล่นแดง2ลูกนั้นเห็นไหมเห็นนะฮะแม้นครปฐมยังไม่ลงฮะไม่รู้แกจะกลับมาหรือเปล่าจะหมดตุลานี้มั้งหมดผลแบนนะฮะผลแบนในตุลาแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ทำปั้นอะไรเขาเรียกว่าทำก๋วยช่ายขายอยู่ที่นครปฐมขายดีนะฮะใช่ครับเพื่อนผมก็ได้ดิบไปดีหมดฮะเป็นถาปนิกกันหลายคนเลยฮะตอนนี้เพื่อนผมจบกสดก็เป็นสถาปนิกเยอะครับมีผมคนเดียวต๊อกต่อยอยู่เนี่ยฮะสมเด็จราชโอรสนะฮะลูกนี้ครับเขาจะเขี่ยแดงหรือไปพักแดงลูกสองลูกอะลูกบนอะต้องดูว่าเอาแบบแรงหรือเอาแบบยังไงฮะเพื่อจะเล่นแดงขวามือหรือถ้าโดนไม่ดีก็คงจะเล่นหลุมกลางได้นี่ครับพักลูกนี้ฮะเอ้ยได้อยู่นะฮะน่าจะหลุดได้อยู่มีเหลี่ยมตบไหมฮะลองมาดูฝั่งนี้น่าจะเห็นนะฮะปีดปาร์ตครับแต่ก่อนปีดปาร์ตครับเดี๋ยวนี้ปีดปาร์ตไม่ไหวแล้วฮะแต่ก่อนนี้ผมเลิกดื่มสุรากับตอนเรียนเนี่ยแหละเพราะเป็นคนดีเหลือเกินเลยต้องเลิกครับไม่งั้นไม่น่าจะจบอะถูกต้องครับอยู่พัฒนาการต้องนั่งสาย92ไปต่อ99แล้วไปต่อสาย5ถึงจะถึงครับตอนนั้นนั่งเป็นนายร้อยเลยฮะนั่งแถวหลังนั่งเป็นนายร้อยเลยอ่ะตัวตรงฮะเพราะจะมีหัวตัดอยู่หัวตัดอยู่ในตัวอยู่ในช็อปนั่งเป็นตรงเลยเพราะผ่านหลายที่เหลือเกินครับตอนนั้นผมนึกว่าผมเป็นนายร้อยเวลานั่งหลังตัวตรงครับจะขายผลไม้ด้วยฮะมีหัวตัดหัวตัดใหญ่ๆห่อไปเรียนสายรถไฟนะ
สายรถไฟนี่น้องผมก็เคยไปนะโดนมาแล้วน็อตหัวน็อตเนี่ยเคยเห็นหัวน็อตไหมฮะหัวน็อตแล้วใส่หนังกระติกยิงอ่ะยังเป็นรูอยู่เลยตอนนี้เป็นบุ๋มอยู่เฮฮาหน้าเขาดินหน้าเขาดินใกล้ครับใกล้กันเขาดินแต่ก่อนจะไปเฮฮาเดอะเซ็นทรัลลาดพร้าวในเฮฮาใช่เอาไปปอกทุเรียนครับตอนนั้นเอาไปปอกทุเรียนเพราะที่นั่นมันอยู่มันทุเรียนผลไม้ขายเยอะไงแถวสะพานแดงอ่ะผลไม้ขายเยอะก็เลยเอาไปปอกทุเรียน สนุกไปเรื่อยมาดูครับตองสิชอยต่อแดงหลุมยาวเล่นไหมใช่ครับหน้าเซ็นทรัลจะมีพวกบูพวกอะไรเงี้ยเยอะครับหน้าเซ็นทรัลเหมือนสนามรบอ่ะไปหน้าเซ็นทรัลก็เหมือนสนามรบอ่ะโดยมีเซนจอนเนี่ยเป็นที่หมายปองขอบคุณครับใช่มีบูกับเซนจอนถูกต้องครับผมกลับได้สองทางอ่ะกลับทางด้านเซนทันก็ได้จะนั่งสาย44ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะ44ถ้าไปสาย44เนี่ยจะไม่เสียตังค์แต่รถไม่ค่อยจอดหรอกเพราะว่าพอขึ้นไปเนี่ยมันกระเป๋าตังค์ไม่มาเก็บสักคนแต่รถไม่ค่อยจอดอ่ะต้องไปโดดขวางประตูขวางหน้ารถอ่ะมาถึงจะจอดอ่ะมาดูครับปนนะหรือเปล่าแต้มยังไม่ขาดนะครับทำไปเล่นไปแต้มยังไม่ขาดนะโอ้โหน่าจะมีหรือเปล่าครับก็เป็นอดีตเดี๋ยวแล้วพวกเราตอนนี้มันเลยวัยกันมาแล้วเนาะผมมันเลยทุกคนมันเลยวัยครับนั่นคือวัยรุ่นครับรอดมาได้ถือว่าเฮงแล้วนึกบอกว่าพอโตแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรฮะมานั่งนึกย้อนอดีตมันก็บางทีมันก็คิดนะว่าผ่านมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผ่านเซ็นทรัลแล้วก็ผ่านเดอะมอลล์บางกะปิวันนี้น่าจะรุ่นใหญ่เหมือนกันนะที่คุยในรุ่นเด็กทั้งนั้นนะฮะอ๋ออยู่ไว้มาเงาคุณอิสิทธิราชขอบคุณครับคุยมาเงาชอบชอบอ๋อสี่ย่านคุณดวงมาลัยเราก็นะเรารุ่นตอนนี้พอเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเราก็รู้แล้วว่าเมื่อก่อนมันคือแค่ช่วงหนึ่งของวัยฮะตอนนี้ใน YouTube นี่คุยกันใหญ่เลยครับซอย65โอ้ตอนเรียนซอย65ก็เคยไปแทงสนุกนะฮะซอย65นี่ซอยไหนอะซอยมหาดไทยใช่ไหมอ๋ออ่ะแต้มขาดแล้วนะฮะซอยท่ามหาไทยเคียงว่าโอ้โหลุงนี้สวยจริงๆครับดูเหลืองลูกนี้อีกทีครับอ๋อเทคโนแถวนี้เรียกช่างอุดป่ะเทคโนอุตสาหกรรมป่ะแถวหน้ารามน่าจะเป็นช่างอุดแต่ก่อนนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีละมือห่างกันมากแต่เสมอกันอยู่นะแต้มขาดแล้วนะฮะอ่ะจบแล้วครับก็ตองสิชัยครับ
ขึ้นมานำอีกครั้งกับ2-1เฟรมอ่ะทักทายกันได้นะคุยสเปเละตอนนี้ใน YouTube เนี่ยต้องยังเรื่องอดีตอยู่ฮะเรื่องธรรมดาครับรุ่นเรานี่นึกถึงแต่อดีตปัจจุบันไม่ค่อยนึกถึงอนาคตไม่ค่อยไม่มีแล้วมีแต่อนาคตไม่มีได้พูดถึงนะพูดถึงแต่อดีตแล้วพวกเราเนี่ยรุ่นเราเนี่ยฮะอ๋อช่างอุดยังเปิดปกตินะฮะเทคโนปิดช่างอุดยังเปิดปกติครับผมเทคโนปกติใช่ไหมอ๋ออยู่สายยมต้องเจอไทยะครับอดีตกันนะพวกเราถือว่ามันเป็นอดีตที่เราก็ถ้ามาตอนนี้เราก็พวกกับเพื่อนๆกันทั้งนั้นน่ะอดีตมันสนุกครับตอนเรียนมันสนุกทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าผ่านมันมาได้เนี่ยเรามาย้อนคิดแล้วไปนอกโรงเรียนหญิงล้วนหญิงล้วนใช่ไหมอย่างนี้ชอบครับผมก็ชอบครับคุณจักรพงศ์เนี่ยซันนี่แข่งวันนี้ห้าโมงเย็นนะฮะอันางอครับตอนนี้อ๋อตอนปี60นะครับหรออ๋อรุ่นพี่ที่ทำงานก็เรียนห้องเดียวบิ๊กแอดบิ๊กบีแดกนะไปบอกว่ารู้จักพี่หมีเปล่ารู้จักหมีเปล่าหมีนี่ห้องเดียวกับบิ๊กแอดนะที่กสดนะน้องชายผมหรือจะเรียกชื่อเล่นคือชื่ออาร์ตนะโอ้ยต้องผิดพลาดลูกนี้ฮะลงไปถามเขารู้จักชื่อหมีไหมฮะรุ่นห้องเดียวกับบิ๊กแอดแดกบิ๊กแอดนะวัยนี้คุณธนาพลพูดถูกเลยฮะวัยนี้คือชมเด็กสาวฟังเพลงเก่าเล่าหลังความหลังชอบชอบชอบนะฮะลองไปถามดูนะฮะรุ่นพี่ผมชื่อโจ้เพื่อนเรียกแขกตอนนี้ YouTube ก็ย้อนอดีตกันแล้วฮะอดีตแฟนฉันหรือเปล่าใช่ครับตอนที่เจอกันยกแก้วอย่างเดียวครับใช่ครับเจอกันต้องยกแก้วเล่าความหลังใช่ไหมฟังเพลงเก่าเล่าความหลังชอบผมชอบคนนี้จริงตอนนี้วัยรุ่นคุณธนพลเนี่ยอันนี้เรื่องจริงอะชมเด็กสาวฟังเพลงเก่าเล่าความหลังพระขนงเทียเตอร์เคยไปชมอยู่ครับพระขนงเทียเตอร์พระขนงลาม่าพระขนงลาม่าก็ต้องไปกินอย่าลืมกินกินก๋วยเตี๋ยวหลอดนะหลังพระขนงลาม่าอร่อยมากทอดมันส่วนแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดทอดมันตอนนั้นบ้านอยู่คลองตันพี่กฤษดานี่พี่น่าจะครอบครัวช่างนั่นกันเลยนะเพื่อนเพื่อนครับโฉบลูกนี้ครับแดงขวามือขาวลงเมงล่างผลยุทธิลามาก็มีนะผลยุทธิลามาแต่ไม่เคยไปแถวนั้นฮะเคยแต่ก่อนอยู่คลองตันไปพระหนงลาม่าลงหนังเอเชียสามเรื่องควบใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีลงหนังครับพวดเลดอาร์เยอะครับพระหนงนี่เยอะครับลงหนังเจ้าพญาพระหนงเทียเตอร์สามเรื่องควบครับเราดูกันทั้งวันนะฮะอ๋อใช่ครับคุณสกิรดาไม่ชอบอย่างนี้นะในซอยบ้านนะในซอยบ้านเมียก็เยอะนะโอ้บ้านเมียคุณนี่สมรภูมิเหมือนกันเลยนะซอยบ้านเมียคุณอดีตใช่ไหมเสียงไม่เกิดขอบคุณมากครับคุณประยุทธ์
เสียงไม่เกิน32ขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณครับที่ชื่นชมเกินมานั้นแล้วอ๋อลงนามมีลงนามชาหน้าผลโยธินด้วยนะคุณวีรพัฒน์อ๋อคุณอยู่แถวนั้นใช่ไหมฮะอ้าวพุทธคุณมั่งครับพุทธคุณมั่งคู่ควรฟอนคอนหวันตอนนี้เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้30ไอ้เมื่อกี้20นะถามพานุเทพสง่าแล้วอภขนงบอกว่าไม่ได้ซ้อมมาเลยฮะไม่ซ้อมก็น่าจะไปสบายทันหมดครับคุณเทพสยามลิโดสกาล่าทันครับตอนนั้นวัยรุ่นเด็กๆครับวัยรุ่นตอนต้นเรียกวัยรุ่นตอนต้นอ๋อรุ่นกระทิงแดงโอ้โหกระทิงแดงก็นุ่นนู่นนะชัดตะปูนนะรุ่นพี่กสดชัดตะปูนนี่ก็รุ่นพี่ครึ่งศตวรรษครึ่งศตวรรษเลยนะ50ปีโอ้โหรุ่นดันสามย่านไปดูพี่ต้นครับแปะสัมภวุฒินี่ผมมองแล้วก็เป็นรองครับตอนนี้เป็นรองถ้าเล่นเกมกันถ้าต้องใส่เกมเข้าไปด้วยเนี่ยโอ้โหรองเยอะเลยต้องรอจังหวะ2อย่างที่บอกฮะเหมือนในเฟรมที่2ที่ได้ไปเสมอฮะคือถ้าต้องสิทธิ์ชอยหลุดเขาสามารถเขาต้องเก็บเกี่ยวให้ได้ฮะเก็บเกี่ยวโรงหนังฮาวายหลังสุริยานะฮะสองสามเรื่องควบนะฮะแต่ก่อนใช่ไหมคุณวีรพัฒน์ใช่ครับแต่ก่อนทำให้เราอดหลับอดนอนครับต้องสิทธิ์ชอยคนนี้นะฮะตีหนึ่งตีสองต้องมานั่งดูแกแข่งแต่ก่อนมีทั้งช่องเจ็ดช่องเก้าถ่ายเนาะโอ้โหออกมาดีครับขอโทษถ้าจงใจไม่ต้องขอโทษก็ได้นะฮะถ้าจงใจไม่ต้องขอโทษครับแต่ถ้าไม่จงใจเนี่ยกากกันแล้วไปออกอย่างนี้ขอโทษได้ครับแกลูกนี้1 2 3ถ้าเข้ากลุ่มกระชิ่งเดียวอย่างน้อย2ชิ่งถ้าเล่นลูกหลังสุด1 2 3อย่างนี้3ฮะลงคัดครับลูกชายสตีเฟนลีไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะเห็นชนะมือดังไปเนี่ยถึงไหมไม่ถึงอะแก้ใหม่ครับขอคุณกิจดาตีห้าตอนนั้นกำลังอยากนะวัยรุ่นนะเวลาแทงไปต้องใช้แป้งทามือใช่ไหมแต่ก่อนนี้โต๊ะพัดลมฮะผมเล่นโต๊ะพัดลมนะมาใช้ภาพเสียงครบชัดโต๊ะพัดลมก็มีโต๊ะแอร์ก็มีสมัยก่อนโต๊ะพัดลมจะเล่นเป็นเกม1 2แรงเมื่อกี้แรงดีแล้วแต่ไม่ถึงมันป้านออกมาครับโอ้พอใส่แรงเข้าไปมันก็ออกมาอย่างนี้ฮะแต่ถ้าเบาๆโต๊ะบอลลมใช่ไหมโต๊ะบอลลมต้องใช้แป้งนะเมื่อก่อนทามือเดี๋ยวนี้ยังมีคนใช้แป้งอยู่เลยต่างประเทศก็ยังมีใช้แป้งนะวันนั้นเห็นปากีอะไรเลยใช้แป้งทามือย่างนี้โดนครับโดนแน่นอนครับ 100% ครับโดนครับจะเอาอีกไหมแป้งสัมภวุฒิกล้าหยอดไปอีกไหมล่ะเห็นลอดลอดชิงมาสวยในเฟรมที่ตีเสมอการอีกทีครับเล่นแดงลูกซ้ายมือครับขาวลงไปข้างล่างจะกันดีขวามือระวังไปน้ำหนักเหลี่ยมไม่ดีไปโดนชมพูเรียบร้อยเลยนะ
ต้องบางๆนะขวามือเนี่ยโดนชมพูเรียบร้อยนะอืมถ้าบางอย่างนี้ได้ครับได้ครับใช้น้ำยาเช็ดคิ้วก็ลื่นใช่ครับเดี๋ยวนี้แทงลูกหน้าดำนะฮะแล้วออกทางด้านซ้ายลอดช่องมาเลยไม่นะฮะมีคนบอกจะให้อาจารย์ต่ายย้ายมาต้นหนึ่งผมบอกไม่ครับไม่ไหวครับตังไม่หมดไม่กลับคุณโฟนก็บอกแล้วลูกสนุกเนี่ยเขาบอกกันไว้ว่านะลูกสนุกเนี่ยทำด้วยกระดูกฝีสิงนะเล่นแล้วมันติดเล่นแล้วมันติดนะฮะเมื่อก่อนก็ถามว่าลูกสนุกทำด้วยอะไรอ๋อผมเพิ่งรู้ว่ามันทำด้วยกระดูกฝีสิงเพราะใครเล่นก็ติดติดเขาไว้ก่อนนะผมแทงนานที่สุดก็อย่างนี้แหละฮะก็มีประมาณ12ชั่วโมงข้ามวันข้ามคืนก็ดึกเลิกเช้าอะไรเงี้ยก็จะบ่อยครับตอนอยู่สยามกีฬาก็ไปกันบ่อยโต๊ะอาจารย์ต่ายเนี่ยอยู่ซอยเสือใหญ่มาก่อนเนี่ยไปแทงบ่อยฮะอาจารย์ต่ายเนี่ยพอเลิกงานปิดข่าวเสร็จปิดข่าวเสร็จ3-4 ทุ่มก็ไปเล่นถึงเช้าอะฮะโต๊ะอาจารย์ต่ายพิจิตรอะอยู่ซอยเสือใหญ่มาก่อนนะตอนนี้แกไปอยู่ตรงนี้ละหน้ามอรังสิตละครับคุณกฤษดาไปซ้อม2-3 ชั่วโมงดีครับอ่ะคู่นี้ยังคงใส่เกมครับก็ใส่เกมนี่ก็เช็ดขาวก่อนครับโอ้โหเหลี่ยมแกดีจริงๆนะแกรอดออกมารอดคู่แดงเขียวอ่ะโอ้โหอ๋อคุณเบตตาเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคุณสงชัยเหรอทรงชัยนะคุณทรงชัยก็คือคุณเบตตานะฮะเคยทักกันอยู่ครับไผ่สากลครับหรือไผ่789ครับก็จบไปแล้วนะเอาชนะโฟกรังสิตครับ4-0เฟรมครับไผ่ก็ผ่านก็สู่รอบ32คนสุดท้ายนะสบายสบายงานเบาอ่ะนี่จะหนีแบบต๋องนะฮะออกทางด้านซ้ายออกด้านขวานะฮะมันจะโดนหรือเปล่ามันจะโดนนี่ไงอย่างนี้ไม่เสียหายนะนักสนุกเกอร์บางคนเนี่ยทำไปเล่นไปคือบางคนเขารู้ทิศทางว่าถ้าขาวเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่เสียหายเขายอมเปลี่ยนได้ดีกว่ากันยากการละตายหยอดเหรียญมีครับคุณ YTT อะไรเนี่ยเคยแทงใช่ไหมฮะจ้อยเหลือบาทหนึ่งเหลือ50 ตังค์ก็จะถือว่าเหลือนะ50 สตังค์นี่ก็ยังถือว่าเหลือนะทองยังเหลือต่างจังหวัดยังมีอยู่ใช่ไหมโอ้โหต๋องหลุดลูกนี้ครับยังไงมีแดงลูกไหนลูกล่างนะที่เห็นหรือเบิ้ลหลุมกลางเท่านั้นนะฮะที่เห็นหรือจะเลาะข้างชิงเบียดดำได้ไหมเลาะด้านชิงซ้าย
แต่ดูแล้วน่าจะเบิ้ลนะฮะเบิ้ลแล้วเขาคิดว่าเขากันดีนะถ้าขาวมาทางด้านนี้นะทางด้านเยื้องมานี่เช็ดได้หลุมกลางผ่านชมพูดูอย่างนี้น่าจะผ่านชมพูนะฮะสวยครับได้ดำเลยฮะโอ้มาแนบชิงอย่างนี้ยังมีแดงรองรับอยู่ฮะอยู่ขวามือยังมีอยู่นะฮะในกทม.ไอ้ค่าเกมใช่ไหมฮะบังไหมเกาหัวอย่างนี้บังแน่นอนครับถ้าเกาหัวไม่ใช่เป็นสนตุนะฮะบังครับลูกมันบังแดงกลุ่มแดงสามลูกมันบังเฮ้ยใน Facebook ไม่มีคอมเมนต์เลยเหรอ ลองเดี๋ยวเราจะรีเฟซดูนะฮะหรือว่านี่คือล่าสุดเมื่อ10นาทีที่แล้วเพราะอุ้ยจะเช็ดบางหักคอวืดครับวืดแล้วเสียหายแค่ไหนครับต้องดูครับดูอย่างนี้หลุมกลางมีไหมผมไม่รู้ว่า3ลูกนั้นน่ะได้ทั้งมุมและกลางหรือเปล่าแต่ต้องลุ้นหน่อยนะถ้าได้มุมกลางอ่ะหรือจะเล่นลูกโดดลูกโดดการลงไปข้างล่างเนี่ยต้องเป็นลงทางฝั่งซ้ายนะนี่ครับวัดแล้วครับเลือกเอาผมไม่รู้ว่าจะเล่นแดงหลุมบนขวาหรือหลุมกลางบนขวานะฮะเป็นหลักขาวยังไงอือดันมีแดงมาบังจะเล่นน้ำเงินจะเล่นดำก็ยากอีกดำมีแต่แดงบังฮะไม่ใช่บุญมีแต่กรรมบังนะดำมีแต่แดงบังห้าเจ็ดห้าสิบเจ็ดขวบครับโอ้57ขวบนะเยอะกว่าผมครับเยอะแน่นอนครับ ไม่คุณเจนชัยผมไม่ใช่57ขวบครับ ผมไกลเข้าเลขห้าเองครับ สวัสดีครับคุณประทวนโอ้โหอ่ะได้แค่แดงเดียวครับคุณโฟนแล้วเมาทั้งคู่ค่าชั่วโมงกินหมดใช่ครับค่าเกมนี่อย่างที่บอกว่าเล่นกันจริงๆอ่ะถ้ามือมันเท่าๆกันเนี่ยถ้าเพื่อนเราไม่หลอกกินเรานะยังไงก็ค่าเกมกินหมดครับมันก็ผัดกันได้ผัดกันเสียอยู่อย่างเงี้ยแหละเล่นไฟฟ้าเล่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอจบมาแล้วก็มือไม่ทิ้งกันไงมันก็เสร็จค่าเกมอย่างเงี้ยโตชอบเล่นไปเถอะฮะสั่งอาหารด้วยสั่งลิโพ M100สุดท้ายแล้วก็จบที่ค่าเกมต้องมาแชร์กันหรือไม่ก็ลงค่าเกมลงกองกลางคุณต้นสักอยู่โต๊ะ2นะฮะไปฟังได้เลยครับโต๊ะ2ต้นสักปักไปซี่โอ้โหลูกนี้สำสวยครับแปะสัมภวุฒิไม่กลัวกันแล้วระวังนะฮะเสื้อไปโดนชมพูนะแกเก่งนะผมว่าบอกว่ามือสั่นเนี่ยแต่แทงได้คมแดงได้แม่นเนี่ยคือบังคับได้อ่ะเอาน้ำเงินบังอีกสวยแต่บ้านเรียกโคตรสวยโอ้ทำอะไรน้ำหนักก็ไม่ถึงใช่ถ้ามือเท่าๆกันนะสุดท้ายแล้วก็ค่าไฟกินหมดฮะมือพอๆกันเนี่ยมันก็จะกินกันไปกินกันมากินกันไปอย่างเงี้ยนะฮะถ้าไม่โดนหลอกกินแล้วสุดท้ายก็มาเช็คกันค่าไฟค่าอาหารถ้าไม่ใส่กองกลางนะจะเป็นอย่างเงี้ยเล่นกันเพื่อนๆนะก็เรียกว่าสนุกครับเงินทองกินกันความสัมพันธ์ยังอยู่คุณต๋องเมเจอร์ใช่ไหมขาวยังไงครับโดดน้ำอีกแล้วหรือเปล่าโดดน้ำครับ
เอาแล้วครับอย่างนี้โดนแน่ครับเลือกเอาเลยครับแดงซ้ายหรือขวาเลือกขวาก่อนก็ได้ครับเลือกกระทำครับเลือกขวาแล้วต่อด้วยน้ำเงินแล้วก็ตามด้วยแดงลูกซ้ายหลุมกลางอย่างนี้แหละฮะแล้วก็เก็บแดงแล้วต่อน้ำเงินมาเก็บแดงลูกลอยอีกทีหนึ่งแล้วตามด้วยดำโอ้โหวางแผนให้เขาเลยอีก2 ชุดไม่น่ามีปัญหานะฮะแรงไปแล้วแรงไปละแรงไปละแรงไปละอย่างนี้มีปัญหาครับอย่างนี้มีปัญหาทายมาโอ้โหกะมาเก็บแดงลูกนี้แล้วต่อดำแล้วก็เล่นแดงหลังดำติดไหมไม่ติดด้วยเครียดแล้วครับต้องสิทธิ์ช่อยไม่ได้อย่างใจครับเช็ดยังไงเอาขาวลงไปข้างล่างลูกไม่ติดด้วยลูกไม่ติดก็ใส่ไปหนักๆอ๋อนี่แค่แปะหรือเปล่าอ๋อนี่แทงหนีได้อ๋อลูกติดใช่ไหมฮะผู้สินบอกลูกติดผมไม่เห็นผู้สินขออภัยท่านผู้ชมด้วยถ้าแทงจากได้อย่างนี้ลูกมันติดนะฮะส่งขาวไปทางด้านตรงกลางนะหลังตาเนี่ยแหละหลังน้ำตาลอืดเยี่ยมเยี่ยมยุทธนะเห็นลูกเดียวคือขวามือเห็นหรือเปล่าขวามือนั่นครับแทงต้องเบาๆนะต้องเอาเขียวบังนะนี่ครับเอาเขียวเป็นที่บังหักคอไม่ได้นะฮะแต่เห็นนะเห็นแต่หักคอไม่ได้ฮะนี่ครับกระดูกล้วนๆกระดูกล้วนๆฮะบางๆครับแต่ต้องหลบเขียวไปให้ได้นะถ้าเล่นบางๆอย่างเงี้ยนี่สายออกมาเข้าชิ่งฟันสองชิ่งสองชิ่งสามชิ่งถึงล่างเลยเห็นลูกขวาไหมไม่เห็นแต่ถ้าเห็นก็ไม่สู้หรอฮะเล่นลูกข้างหลังดำเนี่ยฮะบางๆออกทางด้านซ้ายแรงไปครับโดนชมพูครับไม่ดีนะฮะไม่ดีฮะโดนชมพูอยู่มุมนู้นหักคอได้ไหมเพราะมองจากเหลี่ยมนี้อาจจะไม่เห็นนะฮะแต่ตรงนู้นนักกีฬาจะเห็นหักคอได้ไหมฮะหรืออย่าให้วืดอีกนะน่าจะหักคอได้ฮะเช็ดหักคอขาบุฟเฟ่กาบุฟเฟ่ครับอย่างนี้ได้ชมพูแน่นอนอ่ะมีแดงหน้าดำแล้วก็แดงลอยฮะเลือกเอาน่าจะเล่นแดงลูกลอยนะฮะพอชมพูมาตั้งจุดต่อได้เลยเดินหน้าขาวมานิดนึงหลุมกลางสวยครับลูกนี้ทำสวยครับเล่นแดงหลุมกลางแล้วต่อชมพูมาเล่นแดงหน้าดำเนี่ยน่าจะได้อยู่นะแดงหน้าดำน่าจะมีเหลี่ยม
อีกคนก็ฟู่แปดริ้วครับนำโกะบางประกอกอยู่30แล้วนะโต๊ะที่เห็นเนี่ยฮะดูครับสกิดดำเป็นยังไงสกิดแล้วดีไหมอย่างน้อยก็มีชมพูขอยขาวลอยมีชมพูหลุมกลางอยู่แต่ถ้าสกิดดำไปจ่อเนี้ยดีเลยอ่ะโอ้ยนี่มาเล่นดำต่อเลยเอาละเอาละดูครับฟอลโล่ขาวมาเล่นแดงนี่เขาสกูละชิงโอ้ก็จะเลาะชิงอย่างนี้เลยเหรอเคยทำได้แล้วนะเมื่อกี้เนี้ยแต่นี่ไม่ได้ติดข้างชิงนะยากนะมันไม่ได้ติดข้างชิงจ่อได้นะครับแปะสัมภวุฒิหรือไม่เอาไม่เอานะฮะกดอย่างนี้แล้วไปโดนน้ำเงินโอ้ถ้าไม่โดนน้ำเงินนี่สนุกเลยใช่ครับฝีมือแปะสัมภวุฒิไม่ธรรมดาเขาก็อย่างนี้นะฮะสูงสุดรอบ32 64 32อะไรเงี้ยคือเจอนักกีฬาพื้นฐานพอไปได้ฮะก็คือเอาชนะได้ทุกมือฮะแต่เจอมือต้นต้นท็อปท็อปเนี่ยเขาจะแพ้มือท็อปท็อปประเทศไทยไงคุณสบานบอกน้ำตาแทบไหลเล่น2 ชั่วโมงจ่าย2,000 กว่าบาทเพื่อนเล่นสั่งอาหารมากิน น้ำตาแทบไหลสั่งทั้งข้าวสั่งทั้งน้ำนะกระทิงแดงโอ้โหบินลงโต๊ะอย่างนี้ละดีครับ จะได้รู้จักกัน แล้วมันสั่งแล้วมันก็ไปใช่ไหมฮะพอมันรู้ว่าจะเช็คบินแล้วมันก็ไปใช่ไหมขาวยังไงโดดน้ำอีกแล้วหรือเปล่าโอ้วันนี้แปะสามบูธไม่ได้อาบน้ำมาหรือไงโดดไป3-4 ครั้งแล้วนะเนี่ยอ่ะปากขาวไว้ตรงนั้นอีกฮะอย่าบอกว่าต้องสิชอยเช็คนะอุ้ยเลาะชิงแล้วเป็นเรื่องเลยนะรู้โต๊ะหรือเปล่าเนี่ยหรือจะปากขาวไว้ตรงนั้นรู้โต๊ะหรือเปล่ารู้โต๊ะแล้วสิว่ามันเลาะชิงได้ขาวยังไงดีตรงไหนไงโอ้ยวางครับหลังดำมันเลยมาหน่อยนิดเดียวก็ยังได้นะอันนี้ต้องไปสืบเอาครับคุณสันติไอ้คุณสถิตนะต้องไปสืบครับต้องเช็คโซเชียลทั้งสองฝ่ายครับมันเป็นยังไงกันรุ่นใช่ครับรุ่นจานหยิกจานเซ้งนะเซ้งปากน้ำใช่ไหมเซ้งปากน้ำก็เลิกเล่นไปแล้วเนาะขอบคุณมากครับคุณสมพงษ์นะเล่นอยู่ใช่ไหมอ๋อเซ้งปากน้ำก็ยังเล่นอยู่นะครับข่าวมาว่าเล่นอยู่ เล่นสนุกแกมือแกกระตุกไงแกเลยเลิกไปโดยปริยายโอ้คุณอันนั้นต้องมีเรื่องกันหน่อยแล้วฮะคุณมีศาสตร์อะไรเนี่ยว่าโต๊ะข้างๆสั่งแล้วมาลงโต๊ะเราเนี่ยอันนั้นต้องมีเรื่องครับอันนั้นต้องไม่มันก็เราที่ต้องไปแล้วสั่งโต๊ะข้างเลยยิ่งกว่าเพื่อนสั่งอีกนะเจ็บปวดตรงเนี้ยโต๊ะข้างสั่งแล้วบินลงโต๊ะเราเนี่ยอ๋อจอนจันหยิกสำโรงใช่ไหมฮะกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับหลบไปรักษาตัวแกมีช่วงหนึ่งมาแข่งแกต้องเลิกเล่นนะเพราะว่ามันเหมือนมีใครดึงแขนมันกระตุกไงเวลาจะออกคิวขั้นสุดท้ายเหมือนชิมสิตายซึ่งตอนนี้ก็เป็นเนี่ยแต่ชิมอ่ะมันฝืนได้แล้วมันก็บังคับได้อยู่
ยังพอเล่นได้แต่ตอนนี้เริ่มจะไม่เล่นละคิมเริ่มจะไปเลี้ยงลูกแล้วไม่เอาละเป็นเสียชิมละสองครั้งไปแล้วฮะสวัสดีครับคุณนายยอดอ้าวหลอกว่าตัวจริงอย่างนี้ต้องมีเรื่องกันหน่อยแล้วคุณนายยอดรุ่นพี่ผมแน่นอนแต่ต้องมีเรื่องหลอกว่าตัวจริงเนี่ยไม่ใช่นะตัวจริงต้องหลอกกว่าเสียงดิเอาแล้วครับลูกพี่ผมมาแล้วครับลูกพี่ผมจะเขาบอกจะย้ายมาโต๊ะหนึ่งผมไล่เลยครับไม่เอาเลยครับผมไม่บรรยายนะลูกพี่ผมมาแล้วตายพิจิตครับลูกพี่ผมมาแล้วฮะไม่ใช่ครับกติกาไม่มีแก้ไม่โดน3 ครั้งปรับแพ้นะฮะอันนั้นโต๊ะตลาดได้ฮะสากลไม่มีฮะกติกาสากลไม่มีฮะสวัสดีครับคุณนัทน้องหญิงอาจารย์พี่รักษาแล้วอ่ะโดนวางอีกครับใส่เกมเข้าไปในแปะสามอาวุธนี่เหนื่อยเลยฮะถ้าต้องใส่เกมเนี่ยโดนครับโดนทำโทษครับแต่แพ้การสนุกไม่เก่ง โอ้ยเลยไปครับขาวแรงไปครับโอ้โหมันต้องเบากว่านี้ครับถ้าจะเล่นเขากะเลยเขากะเบาให้ระนาบเดียวกันหรือสูงกว่านิดนึงเพื่อจะเล่นน้ำตาลมาขาวมาหาน้ำเงินไงแต่นี้มันแรงไหมฮะนี่ครับเลยต้องเช็ดบางครับขาวสนุกไหมเตะดำแล้วไงไม่เตะดำนะอ๋อคุณโฟนนี่เคยเทิร์ดโปรแต่11 12โตลูกแก้วนะเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมฮะหนึ่งในตองอูนะแววเสียตังค์นะฮะอย่างนั้นแล้วผมก็นั่นแหละลูกแก้วหนังยางแล้วฮะโต๊ะหนังยางผมก็เป็นมาจากโต๊ะนั่นแหละเอาหนังยางมาขึงครับไม่มีตังค์นะตอนเด็กๆโอ้โหแปะสามพุทธยังไงยังไงแต้มไม่ขาดแต่ฮะบนโต๊ะมา22แต้มพ้นได้นะโอ้แต่อย่างนี้ต้องวางแล้วล่ะยากยากยากเช็ดยาก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 มากอย่างนี้เดายากครับเพราะว่าจะสู้หรือจะอะไรกันครับการละน้ำเงินไม่ถึงล่างนี่เป็นเรื่องเลยนะตรงไปเปล่าตรงไปเอาแค่ลงครับเอาแค่ลงจะชนะแล้วได้แต้มขาดนะเอาแค่ลงนะฮะเอาแค่ลงครับอย่างนี้ครับแต้มขาดลอยครับเดี๋ยวโดนหวังอื่นแกไม่ได้อีกต่อแปะโอ้โหหยอดลูกนี้เอาดำบังในตัวแต่เห็นนะฮะเห็นแล้วไงครับผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นเพราะว่าสองฝั่งบังล้านอ้าวอย่างนี้ยอมเลยครับต้องยอมแล้วฮะก็เป็นนั้นว่าครับวัฒนาภูมิอ้อมครับต๋องสิทธิ์ชอยครับ
ขึ้นแท่นนำแล้ว3-1เฟรมครับก็ต้องขอบคุณครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับบริษัทเทิร์นคีคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะฮะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจครับธนาคารออมสินครับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนนะฮะโคคิทเช่นครับพระราม3และเม่งจ่ายนะฮะโต๊ะสนุกเกอร์สตาร์ครับลูกสนุกเกอร์อารามิดครับภาคคิวคู่ซุปเปอร์ไฟครับที่สปอร์ต7ครับอเมซิ่งไทยแลนด์ครับโอ้โหคู่นี้ครับน่ารักมากเลย ไม่ใช่พี่ก็เอาเด็กมาให้เอาสาวมาให้ดูไอ้เราก็เคิร์มอายุเท่านี้สายตาแบบีสุดยอดครับคืออะไรครับคุณนัตติกรสายตาแบบนี้นะสุดยอดครับขโมยกางเกงนักกีฬาได้กี่ตัวแล้วครับพูดถึงขโมยใครครับผมทักทายกันมา Facebook มีบ้างไหมทักทายกันมานี่ YouTube นี่ทักกันมาเยอะเลยฮะคนดูประมาณ9ล้านกว่าคนดูช่องอื่นนะดูแน็กชาลีกับอะไรนะกามินนะฮะวันนี้ครับอย่าลืมนะครับฟุตบอลนะครับดูฟุตบอลช่องไทยรัฐทีวีนะครับไทยกับสิงคโปร์ครับไทยต้องการ3ลูกขึ้นไปนะแล้วที่สำคัญต้องลุ้นให้เกาหลีชนะด้วยถ้าเกาหลีชนะตอนนี้เกาหลีมีบวก1ลูกนะฮะไทยลบ2ลูก2แต้มถ้าเกาหลีชนะ 2-0 ไทยแค่ชนะ 2-0 ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับแต่ถ้าเกาหลีชนะ 1-0 ไทยต้องยิง3ลูกถึงจะผ่านนะคุณเจนชัยครับเล่าอดีตอีกแล้วนะFacebook มาเล่าอดีตบ้างฮะเคยโดนตบลอตติ้งนะนั่นแหละฮะหัวเข็มขัดด้วยนะหัวเข็มขัดของชอบครับประกาศศักดาเหลือเกินสวัสดีครับคุณคนปากคลองนะแข่งครับซันนี่แข่งโต๊ะ5นะรอบ5โมงเย็นนะไม่มีถ่ายนะฮะดูบอลเหนื่อยดูนุกดีกว่าก็ฟุตบอลครับเย็นนี้ครับลุ้นกันครับลุ้น2กระทอกแต่ไม่แน่ผมว่าเกาหลีเขาต้องชนะเพราะเขาเสียศรัทธาในบ้านเขาเคยมีปัญหาเรื่องเอเชียนคัพจำได้ไหมฮะว่าเขาเหมือนจะทำไมเล่นได้อ่อนหัดล้มเหมือนล้มหรืออะไรเล่นได้เล่นเหมือนยอมแพ้อะไรเงี้ยมีอยู่นัดนึงที่เขายอมที่จะหลีกในรอบต่อไปที่หลีกจะไปเจอทีมยักษ์อะไรเงี้ยทีมใหญ่เขาก็เลยโดนแฟนบอลขาดศรัทธาแล้วมาโดนไทยตีเสมออีกในบ้านไทยแฟนบอลก็เลยหมดศรัทธาไปเรื่อยๆครับจนตอนนี้เขาต้องเร่งรีบเร่งคืนศรัทธาของแฟนบอลเลยเชื่อว่าเขาต้องชนะจีนให้ได้ในบ้านตัวเองแชมเปี้ยนลีกนี่คือฟุตบอลใช่ไหมฮะรายการแชมเปี้ยนลีกอันนี้คืออะไรครับคุณซัมซุงเหรอแชมเปี้ยนลีกถ้าเป็นฟุตบอลนี่ต้องเป็นลิขสิทธิ์ฮะไปถ่ายไม่ได้ถ่ายมั่วซั่วไม่ได้ฮะหรือสนุกเกอร์ใช่ไหมแชมเปี้ยนลีกเนี่ยสนุกเกอร์ใช่ไหมไม่มีถ่ายครับมันเขาจะถ่ายหรือเปล่าคือที่ผ่านมาเนี่ยจีนเหมือนได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทั่ว Facebook มาแล้วไทยก็มาดึงเอาอีกทีนึงไทยนี่คือผิดหมดฮะก็เรียกว่าผิดกฎหมดก็ดึงแต่ก็มันทำมาได้ครับคนถ้าเก่งฮะอย่างที่บอกว่ามันหลบเลี่ยงกันได้
รายการเปิดฤดูกาลครับแชมเปี้ยนลีกเนี่ยถ้าสนุกนะเปิดฤดูกาลไปแล้วฮะไม่มีถ่ายนะแข่งกันเหมือนกับเป็นเกมอุ่นเครื่องของนักกีฬาฮะอุ่นเครื่องก่อนแข่งขันจริงอ่ะมันก็เป็นรายการจริงอ่ะเก็บคะแนนแหละแต่มันเงินรางวัลน้อยแล้วก็เหมือนกับหลังจากพักไปเดือน2เดือนนะฮะกลับมาก็จะมาอย่างนี้แหละฮะเรียกว่าอุ่นเครื่องคู่นี้ครับโอ้โหนี่กันบีบเกมใช้ได้ฮะหนีออกทางด้านซ้ายฮะนี่ครับไม่เสียหายนะฮะถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยก็ยังไม่เสียหายนะเพราะว่าแป้สมมุติจะมาตบนี่ก็ยากอ่ะตบไม่ลงเสียหายครับอ๋อที่เขาแข่งแบบกุ้งไม่มีถ่ายนะฮะน่าจะไม่มีถ่ายเพราะว่าถ้ามีถ่ายทาง Facebook เนี่ยของจีนเนี่ยเขาจะได้ลิขสิทธิ์ตรงนี้มั้งเรื่อง Facebook เรื่องอะไรบ่เหม็นนะหกแดงโลกเขาก็มาแล้วถ้าเขาไม่ถ่ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถหาที่ไหนดูได้ไงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคนไทยก็จะดึงมาไม่ได้แต่ถ้ามีถ่ายไม่ว่าจะที่ไหนอ่ะคนไทยเก่งฮะไม่ว่าฟุตบอลสนุกเกอร์หรืออะไรดูได้ทุกช่องทางครับตราบใดที่โซเชียลยังเขาเรียกว่าท่องไปได้ทั่วโลกโอ้เกมนี้บีบดีครับแป้สามวุฒิต้องเช็ดขาวเลยฮะซันนี่ไม่น่าจะลงนะเห็นก็บอกนะผมเดาว่านะว่าเขาจะเล่นที่นครสวรรค์ก่อนหรือเปล่าถ้าไปแข่งนครสวรรค์คงไม่ได้ลงอะฮะรายการนี้ตามหลักและมีชื่อลงนะแต่ถ้าซันนี่เลือกที่จะเข้ารอบสุดท้ายแล้วไปแข่งที่นครสวรรค์เนี่ยเขาคงไม่ไปอังกฤษก่อนแต่ผมไม่รู้ว่าอังกฤษเนี่ยถ้าคุณอยากได้เงิน 20,000 ปอนด์ก่อนเนี่ย 40,000 ปอนด์เขาจะได้ 20,000 ปอนด์นะเงินการันตีอ่ะเขาบังคับต้องลงรายการแรกหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยซันนี่ไม่ได้ไปไม่รู้ว่าจะไม่ได้เงินการันตีหรือเปล่าถ้าซันนี่เลือกที่จะแข่งเมืองไทยก่อนนะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าการันตีเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะได้ก่อน 10,000 ตอนไปแข่งขันรายการแรกแล้วต้องลงแข่งแทบทุกรายการถึงจะได้ 10,000 ถ้าไม่ลงแข่งรายการไหนรายการหนึ่งต้องมีเหตุผลที่เพียงพอแล้วปิดซีซั่นคุณจะได้อีก 10,000 ปอนด์ก็คือประมาณ 900,000 บาทแหละแต่ถ้าไม่ได้ไปรายการแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะให้ 10,000 ปอนด์หรือเปล่านะถ้าเรามีเหตุผลว่าเราปรับตัวไม่ทันหรืออะไรไม่ทันน่ะอาจจะมีผลที่ดีอาจจะได้ก็ได้เป็นไปได้ครับคุณโฟนเป็นทางออกนักสนุกเกอร์โอ้โหทำได้ดีครับหลบชมพูมาได้โยนนี่ถ้าจะเล่นแดงตรงกลางแล้วหนีออกทางด้านซ้ายนะลอดช่องซ้ายมาได้นะต้องเป๊ะนะฮะหรือถ้าตาอยากได้ออกทางขวาก็ต้องแบบต้องสิทธิ์ชอยนะฮะเล่นบางๆให้สองชิงออกด้านขวาแต่ถ้าด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมผ่านน้ำเงินเห็นไหมถ้าไม่เห็นเล่นตรงหน้านะฮะเล่นลูกตรงหน้าขาวอ่ะลูกที่เห็นนะแล้วออกทางด้านซ้ายนั่นแหละฮะออกลอดช่องมาเลยสวยครับแต่เวลากันนี่ทำได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยมือใช้ได้ผมดูแล้วไม่กิเลสนี่น่าจะเลือกแดงลูกหลังล่างสุดนะลูกบนสุดขออภัย
อ่ะเลือกกันครับเข้าชิงแล้วเล่นแดงลูกล่างสุดน้ำหนักพอดีเลยเปล่าอืดโอ้ยนิดเดียวโดนอีกนิดเดียวไปแก้ใหม่ครับน้ำหนักนิดเดียวนิดเดียวจริงๆบอกเลยนิดเดียวจริงๆมาแล้วรีเฟซเฟซบุ๊กมันเห็นมันนิ่งจีนแพ้แน่เพราะเกาหลีเขาเล่นในบ้านเป็นไปได้ครับอย่างที่บอกครับเกาหลีต้องเลือกศรัทธาคืนศรัทธาของแฟนบอลครับยังไงต้องเอาจริงอยู่แล้วฮะถึงจะส่งสำรองก็ต้องเอาจริงนะฮะผลซันนี่ยังไงต้องรายงานให้ฟังครับแฟนคลับเยอะครับใช่ครับนี่น้ำหนักแรงนะฮะอย่างนี้โดนแน่ครับแต่โดนแล้วเป็นยังไงครับถือว่าดีนะฮะไม่เสียหายนะโดนอย่างนี้จะหักคอไหมแดงอ่ะลูกขวามืออ่ะไม่ลงจอนะช่วง5 โมงถ่ายโต๊ะไหนนะ5 โมงนี่โต๊ะ1ถ่ายอิสรากาชัยวงศ์นะอิจจันนะฮะส่วนโต๊ะ2เนี่ยที่พี่ต้นภาคอยู่จะถ่ายบอยวิภูกับโตโต้สิทตุ้มนะดาวรุ่งทั้งคู่ฮะโต๊ะผมก็ถ่ายอดีตแชมป์เอเชีย2 สมัยฮะอิสรากะชัยวงศ์อ่ะมีดำนะจะได้ดำไหมเขียวไม่เอาแล้วมองดำดีกว่าแล้วขาวอ่ะไม่ให้วิ่งมากนะจะได้แดงหลุมกลางสกินนิดนึงอืดโอ้พอปล่อยไม่บังคับขาวไม่วิ่งนี่มันผิดเหลี่ยมเลยฮะโดนครับแดงหลุมกลางชนะนะฮะนุกดุกดิกชนะ4-1นะฮะทันซันนี่ไม่ได้ถ่ายนะฮะซันนี่ไม่ได้ถ่ายผมไม่รู้ว่าเขาข้อตกลงเป็นยังไงฮะซันนี่อยู่โต๊ะ5นะฮะเขาอาจจะบอกสมาคมอย่าถ่ายเขาเลยหรือว่ายังไงผมไม่รู้ฮะพรุ่งนี้อาจารย์เปายังไม่ได้วางแผนนะทีมงานยังไม่ได้วางแผนว่าจะถ่ายคู่ไหนครับก็จะเลือกท็อปของประเทศไทยนะถ่ายไซส์ลูกนี้แรงไปหรือเปล่าถ้าแรงแรงต้องเลยมาลอดช่องให้ได้นะอย่างนี้ครับได้แดงหรือเปล่าแดงได้แน่นอนครับลูกจุดดำใกล้ๆจุดดำฮะอ่ะแล้วจะต่อดำได้เลยครับใช้เล็ดแล้วฮะดีใจกับน้องมิงเนี่ยที่ได้สปอนเซอร์ใช่ไหมฮะก็ดีใจกับน้องด้วยครับเมื่อกี้ก็เจออยู่เมื่อกี้มาอยู่เมื่อกี้ก็เจอน้องมิงอยู่นะฮะน้องมิงจะเดินทางวันที่20เนี่ยฮะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนะเดินทางไปวันที่20เนี่ยฮะน้องมิงบอกอาจารย์เปาโออาจารย์เปาเจออาจารย์ตีนี่ยาวนานแน่นอนเลยคู่นี้2อาจารย์ลูกศิษย์เยอะทั้งคู่ด้วยเปาโบ3ต้นกับตี PTS ใช่ไหมฮะอาจจะถ่ายโต๊ะ3นะอ่ะจะปิดเฟรมนี้เลยหรือเปล่าปิดเกมเลยหรือเปล่าเฟรมนี้ไอ้ลูกช็อตนี้ไม้นี้ฮะลงครับอาจารย์เปาโพสามต้นครับลูกชายเพิ่งบวชนะสวยครับแล้วเล่นแดงขวามือก่อนด้วยนะหรือจะเล่นซ้ายเลือกที่ชอบเลยฮะเลือกซ้ายก็ได้ดำเหมือนกันฮะอาจารย์ต่ายพิจิตรกำลังจะแข่งนะฮะกำลังจะลงสนามนะฮะต่ายพิจิตรวางอะไรผิดจุดครับคุณสินชัย
สวยครับโอ้โหแรงไปนิดนึงแต่วางมือได้ครับไม่ต้องใช้เล็ดครับไม่ต้องขี่โกงนี่ครับนิ่มๆแต่แม่นยำในทิศทางและเหลี่ยมลงเลือกกระทำเลยฮะขวาก็ได้ดำแดงก็ซ้ายก็ได้ดำเตือนน้องๆมือใหม่ก็เป็นวิทยาทานนะฮะธรรมดาครับดีนะที่เขายังเปิดมือสู้ไม่งั้นเขาจะหลอกกินเราไปเรื่อยๆละดีแล้วฮะคุณโฟนเขายังกินเราแล้วก็เหมือนสอนไปในตัวให้รู้ว่าอย่าไปเล่นมั่วซั่วครับถ้าเขาไม่เปิดมือเขาก็แทงกินเราไปเรื่อยๆเราก็หมดไปเรื่อยๆนะฮะโต๊ะสองก็ออกไปหน้าเฟซเหมือนเดิมฮะมันจะมีโต๊ะหนึ่งกับโต๊ะสองฮะโต๊ะตอนนี้โต๊ะสองโอ้น่าจะไปสบายครับโต๊ะสองจบไปแล้วนะโต๊ะสามก็จบไปแล้วนะฮะมันก็เลยไม่มีฮะคุณตกปลาตอนนี้ต้องรอครับรอรอบ3 โมงบ่ายสามนะฮะรอบ่ายสามฮะโอ้แปดสามพวุฒิดูท่าทางจะไปสบายครับตบดำลูกนี้ไม่ลงเอาจมูกหรือเปล่าโอ้ยังไม่เอาครับหักคอได้ครับเช็ดหลุมกลางเลือกที่ชอบครับเลือกที่ใช่คุณซัมซุงผิดหวังครับเพราะเอฟหมูเขาตัดสินใจตอนหลังสุดแล้วว่าเขาจะเลือกไปอาชีพก่อนครับเปิดฤดูกาลครับเขาต้องเลือกไปที่นู่นฮะน้อมลมหนาวน่าจะลงแต่ไม่หรือว่าไม่ได้ลงลมหนาวน่าจะไปจีนอยู่จีนหรือเปล่าเห็นบอกไปฝึกซ้อมที่จีนนะไปเรียนที่จีนนะกับโค้ชจีนโอ้โหบังคับให้ขาวไม่วิ่งสวยครับทำได้ดีครับน้องลมหนาวผมไม่ทราบว่าลงรอบเลยฮะแพ้ใช่ไหมแพ้ไปแล้วนะแพ้ใครนะอ๋ออภิสิทธิ์หมู่มากชื่อฉายาอะไรนะแพ้ไปแล้วนะฮะมีโอกาสไล่ทันนะฮะอย่างนี้แพ้โดมสิทธิ์อิดอ่ะมาดูข้างชิ่งครับทำได้ดีนะแปะสัมภวุฒิในลูกข้างชิ่งเนี่ยคู่โฟนเท่าไหร่ครับสวยครับบอกแล้วลูกข้างชิ่งก็ทำได้ดีฮะแม่นเหลี่ยมฮะฮะขนงพิกมาแซงโฟน3-2นะฮะโอ้โหโฟนนครสวรรค์นำ2-0โดนออฟ3เฟรมรวดบาไปแล้วก่อนแข่งไอออฟมันบอกว่าผมไม่ได้ซ้อมเลยแพ้แน่แพ้แน่ดูดิเล่นซะอยู่เลยคุณพิภูโฟนของคุณกำลังจะไปสวรรค์หรือเปล่านครสวรรค์กำลังจะไปสวรรค์หรือเปล่าขอบคุณครับคุณซัมซุงอ่ะเอาแค่ลงก่อนแล้วก็มาหาทางวางแดงลูกสุดท้ายเอาฮะเพราะฉากนี้มันไปเลาะไม่ได้ไงหรือคุณจะวิ่งวนไปออกแรงถ้าจะวนอย่างนั้นอ่ะอืม
านมาจ่อทิ้งไว้วางได้ไหมขาวหลังดำยากหน่อยนะนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยแข่งรายการไหนนี่น่าจะมีปลายเดือนนี้นะที่ซาอุดิอาระเบียจะไปนุกสงขากับนุกจันนะจะไปแข่งที่ซาอุนี่แปะบางเบาหรือเปล่าหรือว่าปาดหน้านะฮะดูสนุกเสร็จจบรอเชียร์บอลไทยดีครับการเอาขาชิงล่างนะฮะแดงขึ้นมาคุณนนท์นอนบอกไม่ได้ครับใช่ครับงั้นซันนี่ก็คงจะไม่เอา20,000 ปอนด์หรือเปล่าอ้าวเสียหายครับต้องสิจอยโอลูกนี้ไปเบิ้ลสู้แดงเสียหายครับภาสกรไม่ได้แข่งนะฮะภาสกรอยู่จีนนะเล่นไปเป็นโกยเงินหยวนนะฮะไชนีสเอ็กบอลครับตอนนี้ไปจีนครับส่วนแจ็ค789นี่ลงพรุ่งนี้ป่ะขาวยังไงอ้าวได้น้ำเงินแล้วต่อได้เลยเนี่ยน้ำเงินไหมน้ำเงินครับยึดมายังไงเตะแล้วยังไงเตะอย่างนี้ยังไม่ขาดนะฮะถ้าจะเช็ดต้องวนไปหาเขียวเนี่ยต้องวนหน่อยนะฮะต้องออกแรงครับนักสนุกเกอร์ไทยตอนนี้มีเล่นอาชีพโลกประมาณ6คนนะถ้าเรานับซันนี่ด้วย6คนนะ6คนมีใครบ้างใช่ไหมคุณจะถามอย่างนั้นต่อเลยใช่ไหมมีเอฟนครนายกมีหมูปากน้ำมีมิงสระบุรีมีไอพัทศรีราชามีควิดคิวเฮาส์แล้วก็มีล่าสุดก็คือซันนี่สายล่อฟ้า6คนครับโอ้โหเอาแค่ลงครับบนโต๊ะมี25แต้มยังไม่ขาดนะฮะปาดหน้าเก็บเขียวนะฮะวางสนุกเลยไหมหรือว่าจะยังไงแพ้ได้ครับแพ้ได้
กันอย่างนี้น่าเช็ดจริงๆเลยนะน่าตบยิงกันอย่างนี้น่าตบมากเขียวต้องเอาแล้วล่ะเพราะลงได้น้ำตาลไงอ่ะจะเอาไหมแปะสัมวุฒถ้าลงยี่แต้มขาดไม่ขาดดิ22ถ้าลงยังไม่ขาดนะถ้าลงก็เหมือนได้น้ำตาลแหละแต้มจะขาดตรงนี้แหละถ้าเกี่ยวลงนะเน้นแล้วฮะเน้นแล้วโอ้ยธรรมดาที่ไหนนะได้ครับต่างประเทศเล่นแรงกิ้งในไทยได้ครับน้ำตาลลงแต้มขาดเลยนะโหเน้นลูกเดียวครับถึงชนะเลยนี่ครับกำลังจะไล่มา2-3แล้วโอ้ยใครที่เล่นต่อก็รอไปเถอะผู้บรรยายก็ต้องรอไปอีกนิดด้วยรอไปสิ18แต้ม60สองสนุกครับยอมเลยครับโอ้ไม่เสียเวลาครับก็แปะสามวุฒิไล่มานะครับ2-3เฟรมครับเดี๋ยวผมพักก่อน
กลับมาชมกันต่อในเฟรมที่6ครับโอ้โหเมื่อกี้ไปสวนกับลูกสตีเฟนลีครับอัลฟรีป่ะอัลฟรีอาเจรีฮะโอ้โหเมื่อกี้เจอครับลูกสตีเฟนลีจะเจอกับชัตพงษ์นาสาครับหรือติมการนะฮะติม S1 ได้หมดฮะเรียกต้องยังไม่กลับบ้านเร็วทำไมรถนี้ไม่เล่นไฟฟ้าลูกสตีเฟนลีก็มาแล้วนะฮะสตีเฟนลีถ้าใครเป็นนักสนุกเกอร์รุ่นเก่าจะจำได้ครับคนนี้เก่งมากครับโดนแบนใกล้จะหมดแบนแล้วแต่คงไม่เล่นแล้วล่ะตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วลูกชายมาแข่งแรงกิ้งฮะตอนนี้จะเจอกับติม S1 นะฮะในรอบบ่าย3นะโต๊ะ2นะพี่ต้นใครอยากชมนะสตีเฟนลีลูกสตีเฟนลีเล่นยังไงไปชมนะโต๊ะ2นะฮะมีถ่ายทอดนะฮะพี่ต้นสักปักไปซีฮะรอบบ่าย3โมงเนี่ยฮะกำลังจะลงสนามแล้วฮะไปชมได้เลยนะฮะหนีจากต๋องสิทธิ์ชอยก่อนก็ได้นะฮะสนุกเกอร์ที่ทาซาอุน่าจะมีถ่ายนะเพราะเป็นสมัครเล่นชิงแชมป์โลกรายการใหญ่น่าจะมีถ่ายฮะแปะสัมบูทไม่กลัวแล้วแทงไม่กลัวไม่ได้ถ่ายช่องนี้นะถ้าซาอุนะหรือว่าถ้าสตีเฟนลีก็ถ่ายในเฟสนี้แหละฮะแต่คนละก็เรียกว่าคนละคู่กันก็เราถ่าย3โต๊ะนะลองไปเปิดดูออกไปแล้วดูใหม่ฮะพี่ต้นภาคอยู่โต๊ะ2นะอันนี้คือโต๊ะ1นะถ่าย Facebook นี้แหละฮะแต่คนละคู่นะโอ้โหไม่ลงครับไม่ลงแล้วยังไงเสียหายสิครับแดงหลุมกลางพะโล้แล้วครับพะโล้ยันนงเปิดหม้อแล้วโอ้โหแตงโมคว่ำเอาละครับเมื่อคุณสู้เปิดหน้าแรกแล้วคุณจะต้องสวัสดีครับคุณธวัชชัยนะสวัสดีนะฮะขาวไม่ดีอ่ะลูกนี้ต้องค่อยเปลี่ยนช่องครับดูครับเล่นหลุมยาวสวยเฮียโอ้โหดูครับเขียวจะเอาขาวลากขึ้นมาข้างบนหรือจะเล่นแดงลูกตรงนั้นก่อนอย่างนี้เล่นแดงหลุมกลางก่อนไปหาน้ำเงินแรงไปแล้วฮะแรงไปต้องวนนะอย่างนี้หรือไม่ก็เล่นเขียวลอดช่องสิงคโปร์ไปเลยระหว่างเขียวกับน้ำตาลใช่ไหมเด้งตีมายิ่งแรงยิ่งดียิ่งแรงยิ่งดีอย่าให้ตรงอย่างนี้ดีครับขาวขึ้นไปหาน้ำเงินเพราะว่าดำกับชมพูมันไม่มีเหลี่ยมเพราะแดงมันบังหมดรายการนี้เล่นได้ครับรายการนี้ถือว่าเป็นแรงกิ้งนะฮะไทยแลนด์แรงกิ้งก็กึ่งอาชีพของไทยฮะต่างชาติเล่นได้หมดฮะถ้าไม่ได้มืออาชีพโลกนะเล่นได้หมดครับแต่ถ้ามืออาชีพโลกเนี่ยคุณต้องเล่นในรอบรายการเท่านั้นหรือไม่มาคัดเลือกก็ต้องต่อเขาละอย่างลูกสเตเฟนลีนี่ก็ยังไม่ได้เป็นมืออาชีพนะฮะเล่นได้ครับทุกชาติเล่นได้หมดครับไทยแลนด์แรงกิ้งแต่ถ้ารายการสุดท้ายครับรายการที่7เล่นไม่ได้ครับเพราะเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยจะต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้นถึงจะลงเล่นได้6รายการแรกนี้เล่นได้หมด
สวยเฮียสามลูกที่ลอยอยู่เรียงกันโอ้โหเรียงกันเป็นเส้นตรงเลยนะสามลูกล่างเนี่ยมันเหมือนตั้งกระดูกงูซ้อมเลยอ่ะอ่ะจะเข้าไปเคลียร์ไหมเคลียร์สีออกมาสกิดแล้วไงเอ้ยไม่สกิดครับแดงหลุมกลางอ่ะมีแดงหลุมกลางครับลูกคู่อ่ะข้างหน้าทำไมพี่ต๋องเล่นได้เอาพี่ต๋องเล่นได้ครับพี่ต๋องพี่ต๋องก็ไม่ได้เล่นมือโปรไม่ได้เป็นโปรแล้วนะฮะเขาเล่นได้ครับโอ้โหต๋องหลุมกลางนี้แน่นอนแล้วได้น้ำเงินด้วยโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นตำแหน่งดีครับตำแหน่งดีจริงๆครับโอ้โหสวยงามครับตามท้องเรื่องเลยเด้งมาแรงๆแรงๆยิ่งแรงยิ่งดีอย่างนี้ครับได้แดงลูกคู่ลอดช่องสิงคโปร์ไปเลยครับไปหาน้ำเงินอีกทีนึงไม่มีครับต๋องไม่มีแบตพิเศษครับต๋องไอดอลผมเรียนปวช.ที่ไหนครับผมไม่ทราบครับแกอยู่อังกฤษนะฮะตอนนั้นกลัวโดดเรียนแต่ถ้าเล่นแล้วเราสนับสนุนก็อาจจะไปได้ดีได้นะถ้าแพ้ไม่ขายน้ำเต้าหู้แล้วโอ้โหดูท่าทางแล้วไม้นี้ไม่จบก็เหลือน้อยฮะน่าจะจบใช่ครับน่าจะจบอ๋อสมัยเรียนปวช.นะมันจบแล้วครับนายเป็นไปได้ครับลูกอย่างนี้อีกสัก2 ชุดก็จบแล้วฮะระดับเห็นก็บอกอ๋อระดับเท่าไหร่ของโลกครับตอนนี้แอดไม่มีละอันดับแล้วฮะของโลกตอนนี้แรงไปหรือเปล่าต๋องได้อยู่ครับหลังชมพูจบครับอย่างนี้จบจบแน่ครับจบจบแน่จบในไม้นี้นะฮะเนี่ยแต้มขาดแล้วครับโมโต้แล้วไหมฮะโมโต้ใช่ไหมครับคุณปิยนัทหลุดโลกเลยใช่ครับคุณวัฒน์หลุดโลกไปแล้วฮะหลุดอันดับโลกครับเขี่ยไปครับประสบการณ์ครับเขี่ยไปกินรอบนี้ใครผ่านไปรอบนี้ผ่านไปได้เงินรางวัลประมาณ15,000 บาทนะใครชนะรอบนี้แล้วถ้าชนะรอบสุดท้ายจบครับก็เป็นนั้นว่าครับวัฒนาพูดอ้อมครับเอาชนะแปะสัมภวุฒิครับหรือณัฐพลแก้วบุษิตไป4-2ครับผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายครับต๋องเนี่ยต้องยกไปแข่งที่นครสวรรค์นะฮะเราจะไม่ได้ดูในวันที่13แล้วเราจะไปรอดูอีกทีก็24เลยนครสวรรค์นะฮะเพราะว่ามือต๋องนี่ใครก็อยากชมครับก็เลยยกไปที่นู่นครับไปแข่งรอบสุดท้ายที่นครสวรรค์นะฮะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวพักสักคู่หนึ่งเดี๋ยวจะมาชมกันต่อในคู่ระหว่างพงศกรจงใจรักหรือท็อปจันนะครับเจอกับทิติพงษ์จุลศักดิ์ครับนัท SR ครับโอ้โหมันแน่นอนครับมือบู๊ทั้งคู่ครับ
เดี๋ยวพักสักครู่ครับ